สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Startup Thailand and Digital Thailand 2016ค่ะงานนี้นะคะเป็นงานที่จะนำพานะคะทั้งนักธุรกิจและผู้ประกอบการหน้าใหม่ทุกท่านค่ะมาพัฒนาธุรกิจนะคะด้วยพลังแห่งโซเชียลเน็ตเวิร์กในสมัยนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่อนาคตที่มั่นคงอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะในงานนี้เราจึงอยากเรียนเชิญทุกท่านค่ะมาร่วมจับมือสตาร์ทอัพไปด้วยกันนะคะภายในงานนะคะเราจึงมีการพูดคุยนะคะถึงหัวข้อต่างๆนะคะที่หลากหลายเพื่อเพิ่มไอเดียนะคะดีๆและก็พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการทุกท่านนะคะที่สนใจเข้ามาร่วมรับฟังนะคะและก็ภายในงานก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยตลอดทั้ง3วันเต็มนะคะตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เดินทางมาจนถึงวันที่2ของงานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะบอกกำหนดการกับทุกท่านนะคะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมีประเด็นเสวนานะคะในหัวข้อเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้นะคะและพาร์ทที่2ก็จะเป็นหัวข้อ Northern Digital Workforce นะคะและเราก็จะให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมพักเบรกนะคะหรือว่าทานร่วมทานอาหารกลางวันนะคะแล้วก็มีของว่างด้วยด้านหน้าห้องประชุมนะคะให้กับทุกท่านค่ะและส่วนช่วงบ่ายนะคะเราจะมีหัวข้อการเสวนานะคะกับหัวข้อ Thailand Digital Business Landscape นะคะและพาร์ทที่2จะเป็นWhy Internet for Good Digital Citizen นั่นเองนะคะวันนี้ท่านไหนที่ร่วมชมงานนะคะแล้วถูกใจนะคะอยากจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะทำได้เลยแล้วก็เรามีกิจกรรมในในการแฮชแท็กนะคะสู่โซเชียลมีเดียด้วยนะคะกับHashtag StartupTH นะคะหรือจะเป็น #StartupCNX ก็ได้และอีกหนึ่ง #นะคะจะเป็น Regional Rise นั่นเองนะคะ3แฮชแท็กนี้สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางงานของเราได้เลยนะคะแต่ลำดับนี้นะคะดิฉันนะคะขอเรียนเชิญนะคะดร.มนูอรดีดลเชษฐ์ค่ะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงสารสนเทศเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะรวมไปถึงค่ะดร.ณรงค์ค่ะตะนานุวัฒน์ค่ะประธานกิติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่นายกสมาคมธุรกิจดิจิตอลภาคเหนือ NDEDA นะคะรวมไปถึงคุณมาตินค่ะเฟรนสกี้สตาร์ลิงนะคะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์และดร.ศักดิ์ค่ะเสกขุนทศนะคะผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐสบทร.หรือว่า EGA นะคะทั้ง4ท่านค่ะขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อจะร่วมพูดคุยนะคะประเด็นเสวนาหัวข้อเชียงใหม่ Smart City and Northern Digital Workforce ค่ะและสำหรับผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณพงศักดิ์อริยกิจไพศาลค่ะผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติสาขาเชียงใหม่ค่ะขอปรบมือให้ทั้ง5ท่านด้วยค่ะครับก็ขอกล่าวสวัสดีในตอนเช้านะครับพี่น้องเจียงใหม่นะครับวันนี้ขออนุญาตไม่อู้กำเมืองว่าอู้บ่เป็นนะครับขออนุญาตเป็นภาษาไทยภาษากลางนะครับก็วันนี้มีโอกาสที่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราชาวเชียงใหม่เรามาคุยกันในเซสชั่นแรกนะฮะในเรื่องเสวนาเรื่องของสมาร์ทซิตี้สมาร์ทเชียงใหม่นะครับเป็นหัวข้อที่เป็นเรื่องที่กระทบต่อพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกๆคนวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับที่มาจากกรุงเทพนะครับหลายท่านทุกรุ่นอยากดีนะครับผมขออนุญาตแนะนำประวัติแต่ละท่านแบบคร่าวๆนะครับเพราะท่านแนะนำหมดก็คงใช้ระยะเวลาจนถึงเที่ยงนะครับท่านแรกขออนุญาตท่านดร.มนูอรดีธโนเชษฐ์นะครับประวัติท่านหลายท่านรู้จักดีนะครับขออนุญาตปรบมือนะครับรับท่านอาจารย์มนูนะฮะท่านเป็นที่ปรึกษาปลัดกระทรวง ICT นะครับแล้วก็อีกหลายตำแหน่งผมกล่าวไม่หมดในที่นี้นะครับแล้วก็เป็น
ที่ปรึกษาของเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ด้วยนะครับท่านที่สองนะครับท่านมาจากกรุงเทพนะครับขออนุญาตแนะนำท่านดร.ศักดิ์นะครับเสกขุนทศนะครับปัจจุบันนะครับท่านดำรงตำแหน่งนะครับผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนนะฮะเรียกสั้นๆว่า EGA นะครับท่านก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการในเรื่องของ IT มานานนะครับจากประวัติของท่านเนี่ยผมได้รับมา3หน้าเลยขออนุญาตย่อๆนะครับว่าท่านก็มีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวท่านจะมาแชร์ให้เราฟังว่าสมาร์ทซิตี้สมาร์ทเชียงใหม่เราทาง EGA มาช่วยเราได้อย่างไรนะครับบุคคลที่3นะครับหลายท่านรู้จักกันดีนะครับขออนุญาตท่านดร.ณรงค์ตนานุวัฒน์นะครับขออนุญาตเสียงปรบมือนะครับท่านดร.ณรงค์ก็คือเป็นประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่เป็นอดีตประธานหอการค้าเชียงใหม่2สมัยนะครับปัจจุบันท่านมีอีกหมวดหนึ่งก็คือว่านายกสมาคมผู้ประกอบการดิจิทัลภาคเหนือหรือ India นะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ของเราด้วยนะครับท่านสุดท้ายนะครับเป็นคนที่ส่งโปรไฟล์ผมเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมขออนุญาตอ่านเป็นภาษาไทยนะครับคุณมาร์ตินนะครับขออนุญาตเสียงปรบมือต้อนรับคุณมาร์ตินนะครับคุณมาร์ตินก็คือเป็นผู้หลายหมวกเหลือเกินนะฮะในนี้ส่งมาให้ผมมีทั้งเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์มีทั้งสมาร์ทซิตี้สเปเชียลิสต์นะฮะมีทั้งปัจจุบันท่านก็ดำรงอยู่หลายหมวกหลายตำแหน่งนะฮะแล้วก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าท่านอยู่เชียงใหม่มา13ปีแล้วนะอยู่เมืองไทยมา20 8ปีครับอ๋อ8ปีพยายามจะบวกให้นะฮะ8ปีนะฮะก็เป็นพูดภาษาไทยได้เข้าใจแล้วก็คล่องแคล่วนะครับโอเคก็ครบทั้ง4ท่านนะครับก็วันนี้เรามาคุยเรื่องเสวนากันเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้นะฮะเชียงใหม่จะสมาร์ทได้อย่างไรเชียงใหม่จะทำในเรื่องของโครงการต่างๆได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังดูนะฮะแล้วก็มาดิสคัสกันดูว่าแต่ละท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะฮะไม่ให้เสียเวลาจริงๆเราเลนมาเยอะแล้วขออนุญาตคำถามแรกนะครับไม่ใช่คำถามแรกเป็นหัวข้อแรกนะฮะที่เราได้เตรียมกันมาไม่ใช่เราได้คุยกันมาในระดับหนึ่งนะครับขออนุญาตเรียนถามนะครับเพื่อในการเปิดประเด็นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้นะครับว่าตรงนี้เองเนี่ยมันยังไงนะเนี่ยทำไมในเบื้องต้นนะฮะผมขออนุญาตให้ท่านอาจารย์มนูนะครับซึ่งท่านเองเป็นท่านเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ของเราด้วยซึ่งลงนามแต่งตั้งโดยท่านผู้ว่านะฮะในเรื่องของกรอบแนวคิดนะฮะนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายรัฐบาลไม่ว่าเนี้ยเราคุยกันเรื่องของ Thailand 4.0 เราคุยกันเรื่องในงานวันนี้คือสตาร์ทอัพเรื่องของ Digital Thailandนะครับเรื่องของโมเดลต่างๆล่าสุดมีอะไรนะฮะสยามเห็ดสยามโมเดลนะครับไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันมีความสอดคล้องนะกับบริบทในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่นะครับหรือยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่นะฮะมันมีประเด็นไหนที่ท่านอยากจะแชร์ให้เราฟังหรือเพิ่มเติมหรือเสนอแนะนะฮะที่ผมถามคำถามนี้กับท่านอาจารย์มนูนะแล้วเพราะว่าหนึ่งช่วงหลังเนี่ยผมดีลในเรื่องเกี่ยวกับโครงการเชียงใหม่กับท่านบ่อยนั้นท่านก็จะทราบบริบทยุทธศาสตร์ของเชียงใหม่ดีนะฮะบวกกับท่านก็จะเป็นนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะของกระทรวง ICT นะครับก็เลยขออนุญาตเรียนถามในเรื่องของกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะเมื่อไทยแลนด์ 4.0 นะฮะอย่างที่ผมบอกดิจิทัลไทยแลนด์เทคสตาร์ทอัพตรงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์มนูขอบคุณมากครับสวัสดีฮะท่านผู้เกียรติทุกท่านเข้าใจว่าวันนี้ทุกท่านเนี่ยนะฮะคงจะค่อนข้างงงกับชื่อเนาะสโลแกน คำถามแรกคือ Thailand 4.0 เนี่ยแล้วก็มาต่อ ที่จริง Thailand 4.0 มันต่อจาก Digital Economy เอาสองคำนี้ก่อนนะฮะสับคำอื่นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่ง Thailand 4.0 คงทราบว่าประเด็นจริงๆเนี่ยคือต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนประเทศเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงดิจิทัลเทคโนโลยีเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยทำให้ประเทศไทยเราพัฒนา
จะเป็นนาโนเทคจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้ได้หมดแต่ความคิดของ Digital Economy นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เน้นเอา Digital Technology นี้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ Digital Technology ขับเคลื่อนสังคมนั้นประเทศนั้นเนี่ยนะครับก็คือมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ Thailand 4.0 คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้ที่เชียงใหม่เชียงใหม่กำลังจะเป็นเชียงใหม่ 4.0 เนาะคุณพงศักดิ์ประเด็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนัยยะสำคัญคืออะไรก่อนที่เรามาลงลึกไปอีกนิดนึงนะฮะถ้าวันนึงเนี่ยเกิดเรามีคนเราหรือพวกเราเองเนี่ยใช้คำว่าแม่ค้า 4.0 ไปไงครับมีความหมายไหมฮะมีนะฮะยกตัวอย่างให้กันแล้วกัน ถ้าเราใช้คำว่าแม่ค้า 4.0 เนี่ยบังเอิญแม่ค้าคนนี้หรือกลุ่มนี้เนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวถามว่าลงมายกตัวอย่างให้เห็นจริงนะซึ่งวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับและผมเข้าใจว่ามันจะขยายไปเรื่อยๆมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวจำนวนหนึ่งเนี่ยที่มีคนนิยมมากเลยเกิดที่กรุงเทพเวลาเราทำงานเสร็จตอนเที่ยงเนี่ยจะไปรับประทานอาหารนึกถึงอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้สิ่งแรกที่พบก็คือว่าคิวยาวมาก เราต้องต่อคิวบางทีต่อคิวไปแล้ว20นาทีหมดเวลาต้องไปทำงานเราก็ผิดหวังในฐานะเป็นผู้บริโภคไม่ได้กินแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นร้านเล็กๆก็ทำให้เสียรายได้ด้วยอันนี้คือประเด็นว่าถ้าจะทำอย่างไรถึงจะให้ผู้บริโภคจำนวนหนึ่งซึ่งค่อนข้างเยอะมากได้สมหวังในการที่จะชิมรสก๋วยเตี๋ยวฝีมือดีในขณะเดียวกันแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่เขาควรจะได้ถามว่าโจทย์ในนี้เราจะตอบยังไงในอดีตเนี่ยนะครับมันทำยากมากเลยเพราะร้านมันก็มีโต๊ะไม่กี่โต๊ะคนเสิร์ฟก็มีไม่กี่คนคนที่ปรุงก็ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นเป็นเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดทางกายภาพใช่ไหมครับที่ทำให้เขาเสียโอกาสและพาไปสู่ผู้บริโภคนั้นพลาดโอกาสในการที่จะลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยในยุคของแม่ค้า 4.0 คืออะไรฮะมันก็คือต้องหาเทคโนโลยีเพื่อไปช่วยเพื่อแก้ปัญหานี้ว่า1ทำอย่างไรถึงจะให้ผู้บริโภคจำนวนมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่สามารถที่จะสมหวังในขณะที่ทรัพยากรจำกัดของแม่ค้าก็สามารถที่จะตอบสนองกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเป็นออกแบบเป็นซึ่งวันนี้ไม่มีปัญหาแล้วจะด้วย IoTที่ไปติดอยู่ที่ชามก๋วยเตี๋ยวติดอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่สามารถช่วยบริหารจัดการในการที่จะจัดคิวให้ในการที่จะ identify ว่าใครควรจะได้อะไรก่อนที่สำคัญก็คือว่าเราอาจจะสั่งก๋วยเตี๋ยวจากที่ทำงาน remote ordering ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือวันนี้ไม่ใช่ยากนะครับเสร็จแล้วก็ใช้โลจิสติกที่กรุงเทพเราก็ใช้มอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์เป็นตัวส่งอยู่ในเครือข่ายวินมอเตอร์ไซค์ก็มีโทรศัพท์มือถือที่จะรับบอกว่าตอนนี้ให้ไปส่งอาหารอันนี้จากหนึ่งไหนไปไหนซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นของยากมันเกิดขึ้นแล้วทำให้เราเป็นผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาเดินไปที่ร้านอยู่ที่สำนักงานก็มีโอกาสที่จะชิมรสอันนี้คือลักษณะของแม่ค้า 4.0 สะท้อนไอเดียนี้กลับขึ้นมาสู่สิ่งที่เราจะทำพูดคุยในวันนี้คือเชียงใหม่ในฐานะเป็นจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ 4.0 วันนี้เรามีแผนใช่ไหมคุณรงเรามีแผนแผนนี้ถ้าดูไปแล้วมันก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เพิ่งประกาศไปแล้วคือนโยบาย Digital Economy ต่างกันเพียงแต่ว่ายุทธศาสตร์ Digital Economy มี6ยุทธศาสตร์ของเรารู้สึกสุดท้ายอาจจะลงตัวที่5ยุทธศาสตร์และถ้าเราสะท้อนกลับไปมองดูนะครับว่าตัวชื่อยุทธศาสตร์เนี่ยแล้วก็เทียบกับยุทธศาสตร์ที่เราทำก่อนหน้าที่จะเป็น Digital Economy หรือ Thailand 4.0 เนี่ยจะเห็นว่ามันก็ไม่ต่างกันเลยทุกยุคทุกสมัยเราก็ต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนทุกยุคทุกสมัยเราต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มันแข่งขันได้มีความรู้ทุกยุคทุกสมัยเราต้องการให้ประชาชนหรือสังคมนั้นมีความสุข
ลดเลื่อมลดล้ำลดละลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำของสังคมเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ของเชียงใหม่ภายใต้สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันต่างกันหรือสอดคล้องไงกับทางด้านของแผนของกระทรวงคำตอบก็คือว่าชื่อมันเหมือนกันมากเลยถามว่าวันนี้ Thailand 4.0 ภายใต้ Digital Economy นั้นต่างกับยุทธศาสตร์ในสมัยก่อนอย่างไรก็คล้ายกันมากเลยแล้วความแตกต่างคืออะไรนัยยะสำคัญอยู่ที่ไหนอยู่ที่การขับเคลื่อนวิธีการเหมือนกับตัวอย่างของแม่ค้าเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหัวใจสำคัญอยู่ที่ว่าวันนี้เราพยายามจะเข้าใจเทคโนโลยีและทำทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพัฒนาเรื่องของตัวการทำงานของภาครัฐให้มันแตกต่างกับสมัยก่อนที่เราไม่มีเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่ผลย้ำอีกทีนะครับวันนี้ความแตกต่างอยู่ที่วิธีการที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้ทุกอย่างที่เราเคยทำในอดีตให้มันแตกต่างกับอดีตและนำไปสู่ผลผลคือใครอันนี้ต้องสำคัญมากจากนี้ไปไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจหรือทางด้านภาครัฐเราต้องพยายามย้ำให้ได้ว่าที่เราทำไปนั้นนี่นะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้บริโภคนี่คือความแตกต่างของจะเป็น Thailand 4.0 ก็ดีจะเป็นอะไรก็ดีทั้งหมดนั้นมันมีจุดเน้น2ข้อ1ใช้เทคโนโลยีให้เป็นทำทุกอะไรก็แล้วแต่ที่แตกต่างกันแล้วก็พาไปสู่ผลคือประชาชนและผู้บริโภคทีนี้ถ้าเราจะทำอย่างนั้นได้นะครับจะเห็นนะยุทธศาสตร์จะเขียนอะไรก็คือกลับมาที่นี่ใหม่นะผมย้ำว่ายุทธศาสตร์นั้นไม่เปลี่ยนนะหัวข้อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจคราวนี้มาถึงยุคใหม่นี้ที่ Economy หรือ Thailand 4.0 เนี่ยคำว่าพัฒนาเศรษฐกิจหรือพัฒนาสังคมนั้นจะต้องคิดวิธีใหม่แตกต่าง Industry 4.0 ที่เราใช้หมายความว่าจากนี้ไปต้องหัดใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อทำให้กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำที่แตกต่างพาไปสู่ผลถ้าเราจะใช้ Government Thailand 4.0 นั่นหมายความว่าการบริหารประชาชนและการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องมีวิธีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ที่นำไปสู่ผลวันนี้เรามีแต่บอกว่าต้องการ Thailand 4.0 Digital Economy แม้ทั้งระวังนะฮะเชียงใหม่ 4.0 เราไม่เคยพูดเลยนะครับว่าจะต้องทำอะไรให้มันแตกต่างในแผนส่วนใหญ่วันนี้ต้องพยายามมันอยู่ว่าจะต้องทำอะไรแตกต่างซึ่งวันนี้อันนั้นจะอยู่ใน Action Plan ส่วนใหญ่อีกตัวอย่างนึงวันนี้เราพูดถึง Education 4.0ถามว่ามันคืออะไรก็คือหมายถึงแบบเดียวกันต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อพาไปสู่ผลที่แตกต่างใครเป็นผู้รับก็คือนักศึกษานักเรียนวันนี้จะต้องพัฒนาทักษะเขาให้ได้ทั้งหมดนี้พาไปสู่คำหนึ่งนะครับที่จะฝากไว้คือว่าวันนี้เวลาพูดถึงความแตกต่างนั้นเนี่ยเราจะให้ความสนใจกับคำภาษาอังกฤษว่า disruption หรือ disruptive ทุกอย่างจะต้องมุ่งไปความเข้าใจว่า disruptive คืออะไรคือการทำอะไรที่ไม่เหมือนเดิมที่แตกต่างพาไปสู่ผลที่ดีขึ้นเนาะภาษาไทยเราอาจจะใช้คำว่าเราต้องทำฉีกแนวออกไปจากเดิมอะไรที่คุณเคยทำนั้นต้องเปลี่ยนวิธีเพราะอะไรมาวันนี้เราใช้ความเก่งของเทคโนโลยีไงที่มันทำให้เปลี่ยนเมื่อเป็นแบบนี้นะครับ disruptive พาไปสู่การทำนวัตกรรมคือคิดใหม่สองคำนี้ถึงมาพร้อมกันกับเรื่องของการพัฒนาประเทศภายใต้แบรนด์เนมของ 4.0 ก็ดี Digital Economy ก็ดีหรือระดับจังหวัดก็ดีจะต้องให้ความสำคัญว่าเราจะมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง disruptive อย่างไรโอเคนะครับบังเอิญตัวยากคืออะไรไหมครับคุณพงศักดิ์ตัวยากคืออย่างนี้ครับว่าทันทีที่เราพูดถึง disruptive นั้นมันไม่ใช่ disruptive ของการใช้เทคโนโลยีเวลาจะทำให้เกิดผลขึ้นมาเนี่ยธุรกิจก็ดีภาครัฐก็ดีเนี่ย disruptive จะต้องขึ้นเริ่มต้นจากตัวที่ยากที่สุดคือ disruptive mindset ของคนถ้า mindset ไม่พยายาม disrupt คือไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าจากนี้ไปถ้าเรารักที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสิ่งที่ว่าอยากจะเห็นให้มันเกิดผลอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ยอมเปลี่ยน mindset ของเราเลยเนี่ยนะครับมันคงไปไม่ไหวเนาะนี่คืออันที่หนึ่ง disruptive mindset อันที่สองจะต้อง disruptive organization structure
โครงสร้างของหน่วยราชการนั้นคุณศักดิ์เตราพูดถึงเนาะโครงสร้างหน่วยราชการนี่นะครับสะสมตัวรูปแบบมาเป็นร้อยปีมันอยู่บนพื้นฐานของไม่ได้ทำงานภายใต้ดิจิทัลเทคโนโลยีแต่ทันทีที่เราจะไปอยู่ในยุคของดิจิทัลเทคโนโลยีแต่วิธีการบริหารจัดการยังอยู่ในโครงสร้างเดิมคุณจะไปไหวไหมฮะตะกี้คุณศักดิ์เดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังเนาะที่ออสเตรเลียที่เราพูดถึงประเทศอื่นเวลาพูดถึง Thailand 4.0 หรืออะไรกันในทั้ง 4.0 เขาเริ่มต้นโดยการมองดูตัวโครงสร้างว่ามันจะมารองรับไอเดียใหม่อย่างไรเริ่มต้นจาก Mindset Disrupt อันที่2 Disrupt เรื่องของ Organization Structure อันที่3สำคัญคือ Disrupt ตัว Resource ทรัพยากรขององค์กรตั้งแต่คนจนถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆต้อง Disrupt หมดถ้า3อันนี้ไม่ได้เริ่มที่จุดนี้นะครับต่อให้ระวังแผนอย่างไรก็แล้วแต่นี่นะครับผมไม่เชื่อว่ามันจะประสบความสำเร็จอดีตมันพิสูจน์มาแล้วเยอะนะครับเราทุ่มลงทุนเป็นแสนแสนล้านเนี่ยในการลงทุน ICT แต่ไม่เคยไปคิดถึงเรื่องของการปรับส่วนที่สำคัญที่สุดคือ operating model นะแต่วันนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นจะถามว่าวันนี้ถ้าเชียงใหม่จะ move ไปสู่เรื่องของเชียงใหม่ 4.0 หรือ smart city ชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้เราคงเข้าใจตรงกันก็คือว่าเป็นยุคที่เราต้องเริ่มต้นหันมาสนใจกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงหลายอย่างให้ดีขึ้นซึ่งอีกสักครู่นึงคงจะได้ยินนะครับว่าในเชียงใหม่นี้เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นเราอยากจะเอาดีทางด้านของเกษตรอยากดีทางด้านของท่องเที่ยวถามว่าเกษตรกับท่องเที่ยวนี้จะ disrupt อย่างไรถึงจะอยู่ในกรอบของเชียงใหม่ 4.0 เหมือนกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เป็นการขยายร้านนะฮะให้เพิ่มโต๊ะอีก10โต๊ะถ้าเขาต้องการลูกค้าเพิ่มเนี่ยเขาเพิ่มขยายร้านอีก1ร้านแล้วเพิ่มอีก10โต๊ะมันไม่ใช่ disruptive นะมันก็เพิ่มเพียงแค่นี้อาจจะขาดทุนก็ได้เพราะค่าเซ้งห้างไอ้ห้องอาจจะแพงกว่ารายได้ที่จะเพิ่ม disruptive ต้องบอกว่าคุณอยู่ในสภาพร้านทั้งอย่าง1ห้องแถวเนี่ยแต่คุณจะต้องสามารถหาวิธีในการทำโฮมเดลิเวอรี่ที่ก๋วยเตี๋ยวยังมีคุณภาพดีรสชาติยังไม่เปลี่ยนแล้วก็ทันใจที่ลูกค้าที่กำลังต้องการรอเพียง10นาที20นาทีต้องสามารถที่จะแก้ตัวนี้ให้ได้โดยเทคโนโลยีทำยังไงถึงทำได้อันนี้คือ disruptive ชั้นใดสิ่งที่เราดูว่าเราต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเนี่ยถ้ายังคิดระบบเดิมมันไม่ใช่เป็น disruptive เชียงใหม่มันต้องคิดว่าแล้วท่องเที่ยวอย่างไรเนี่ยต้องคิดต่างกับในอดีตการขายตั๋วแบบเว็บไซต์การขายท่องเที่ยวแบบเดิมการพาทราฟฟิกเข้ามาสู่เชียงใหม่ด้วยวิธีเดิมต้องหาวิธีใหม่ว่าเด็กนี้วันนี้ต้องทำยังไงนะครับภาคเกษตรเราจะมีการขยายฐานทางนี้ต้องคิดใหม่นะครับว่า IoT ช่วยยังไงทำไงถึงจะเกิด productivity สูงขึ้นทำไงถึงจะไม่ต้องพึ่งคนกลางไอ้พ่อค้าคนกลางมากเกินไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราผลิตขึ้นมาโชคดีมากมากขึ้นเราจะมีวิธีการอย่างไรถึงจะระบายสินค้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนเพื่อที่จะชี้ประเด็นนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่อยู่ที่วิธีการเขียนแผนนะคุณณรงค์เนาะมันอยู่ที่วิธีว่าเมื่อมีแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะขับเคลื่อนอย่างไรและตัวขับเคลื่อนผมฝากไว้นะครับทั้งระดับประเทศระดับจังหวัดหรือระดับธุรกิจมันจะต้องเริ่มต้นที่จุดเรื่องของการ disruptoperating model ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มนูนะครับฟังแล้วรู้สึกน่าตื่นเต้นแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของเชิงที่เป็นวิธีคิดนะฮะผมสรุปสั้นๆจากที่ท่านอาจารย์มนูเชียงใหม่เราจะเป็นอะไร smart city เป็นเชียงใหม่ 4.0 นะฮะคนเมือง 4.0 เลยก็ตามนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของdisruptive ที่อาจารย์ได้พูดถึงมีทั้ง3เรื่องวันหนึ่งต้องฉีกแนวนะฮะแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวของเราก็จะเป็นข้าวซอยนะของเราฉีกแนวขายข้าวซอยยังไงนะฮะเรื่องของ mindset นะฮะวิธีคิดนะฮะเรื่องของการ recognize แล้วก็เรื่องที่ผมชอบคือเรื่องของ resort คือเรื่องของคนนะฮะหมายความว่าคุณจะเป็น smart city คุณจะเป็นอะไรแต่คนคุณยังคิดวิธีเดิมยังใช้วิธีการทำงานอย่างเช่นอะไรต่างๆยังอยู่ใน old tradition มันก็คงไม่ได้เป็น smart อะไรมากกว่านี้เมื่อกี้ผมไม่ทราบในที่ท่านอาจารย์มนูได้กรุณาได้พูดให้เราฟังเห็นท่านดร.ศักดิ์ขยับมาอยู่หลายครั้งไว้ท่านมีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมครับหรือว่าท่านอื่นก็จริงๆก็เมื่อกี้ก็คุยกับอาจารย์มนูก่อนขึ้นมาเหมือนกันว่า
เรื่องของการ disruptive เปลี่ยน mindset นะครับคงได้ทราบข่าวนะฮะว่า UN เพิ่งประกาศ ranking e-government นะครับเกาหลีเคยเป็นที่1ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2000หลายปีมากเลยครับแต่ทิศนี้นะฮะเกาหลีตกไปครับอันดับ1คืออังกฤษอันดับ2คือออสเตรเลียผมก็เพิ่งไปดูงานที่ออสเตรเลียมาสิ่งที่เขาทำคือเขาทำ disruptive จริงๆครับผมกำลังจะบอกให้ว่าประเทศเกาหลีนะฮะยังสามารถโตมาได้เพราะเขาไม่ยอม disruptive ตัวเองเหมือนกับไอ้สองประเทศนั้นนะที่ออสเตรเลียนะครับวันนี้งานสตาร์ทอัพดิจิตอลนะฮะเขาตั้งหน่วยงานหนึ่งเขาเรียกว่า Digital Transformation Office นะครับหน้าที่เขาไม่มีอะไรมากเขาบอกว่าเราเป็น incubator ภาครัฐต้องเป็นสตาร์ทอัพนี่คือเบอร์สองของโลกเขาคิดอย่างนี้ในขณะที่ประเทศไทยเรายังคิดเหมือนเดิมทำอะไรตั้งโครงการตั้งโปรเจกต์เน้นซื้อฮาร์ดแวร์คุณยังไม่เอามาเลยเอาความต้องการของผู้ใช้มาคิดก่อนเลยว่ามันคืออะไรนะครับเขาบอกว่ายุคใหม่เนี่ย user ก็คือประชาชนทั้งหลายเนี่ยถูกปั่นหัวโดย Google โดย Facebook โดย Airbnb ว่า expectation คือแบบนี้แต่ภาครัฐจะเข้าใช้บริการคุณต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนออนไลน์เข้าใจยังฮะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วงั้นภาครัฐก็ต้อง disruptive ตัวเองเหมือนที่อาจารย์มนูบอกตั้งแต่เรื่องของคนเลยนะครับไอ้โครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวไอ้กฎหมายเดี๋ยวตามมานะครับก็อยากจะเสริมว่าจริงๆไอเดียสตาร์ทอัพตอนนี้เนี่ยที่มาวันนี้เนี่ยนะครับมันแอพพลายไปใช้กับงานภาครัฐได้แล้วเราก็มีประเทศที่พรูฟแล้วมันสำเร็จจริงๆนะครับของอังกฤษเนี่ยนะครับเขาเป็นเบอร์หนึ่งเขาทำเรื่อง e-government มาตั้งแต่10อาจารย์มนูคงจำได้นะฮะไอตัวไออะไรนะไอกิฟต์อาจารย์จำได้มาตรฐานเรื่อง e-government มาเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วปรากฏว่า 3-4 ปีที่มาเขาเลิกทำนะครับเขาเปลี่ยนวิธีใหม่ทำไมก็เพราะว่าถ้าความเปลี่ยนแปลงของยูเซอร์เนี่ยมันพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเนี่ยรัฐบาลจุนทำวิธีเดิมไม่ได้นะครับผมไปที่ออสเตรเลียผมชอบนึงก็ติดโปสเตอร์บอกว่าถ้าแผนไม่เวิร์คให้เปลี่ยนแผนแต่ไม่เปลี่ยนเป้าหมายก็เหมือนที่อาจารย์มนูพูดนะนโยบายเราที่ผ่านมาเป้าหมายเหมือนกันหมดเศรษฐกิจดีคนดีใช่ไหมครับคนเรารัฐบาลบริการดีแต่แผนคุณถ้ายังทำแบบเดิมมันก็ไม่มีวันที่จะได้อะคุณต้องเปลี่ยนแผนแต่ไม่ต้องเปลี่ยนเป้าหมายก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า disruptive ตรงนี้เนี่ยมันกินความมากกว่าเรื่องของเทคโนโลยีมันคือ mindset อย่างที่อาจารย์มนูพูดคราวนี้ในมุมมองภาครัฐถามว่าผมจะทำยังไงในการที่จะทำให้เกิดการนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ว่าต้องเปลี่ยนระดับความคิดของภาครัฐให้เข้าใจตรงกันนั่นเป็นที่มาว่าทำไมเราตั้งคล้ายๆกับเป็น virtual institute ที่เรียกว่า Thailand Digital Government Academy นะฮะอาจารย์เช่นอาจารย์ธนชาติเนี่ยก็เข้าไปช่วยด้วยเพราะผมบอกไว้เลยว่าถึงเราจะทุ่มเงินเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดคนภาครัฐยังคิดเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับงั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดตั้งแต่ผู้บริหารเลยฮะตั้งแต่เบอร์หนึ่งเลยเรามีหลักสูตรตั้งแต่ CEO เนี่ยนะฮะหลักสูตรวันนั้นได้เปิดเนี่ยหลักสูตร CEO ด้วยนะครับต้องเปลี่ยนตั้งแต่เบอร์หนึ่งต้องเปลี่ยนระดับปฏิบัติระดับกลางให้เข้าใจตรงกันว่าถ้ามันจะไปดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์ถ้าจะไปดิจิตอลจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 ครับพวกเราเข้าใจตรงกันนะวิธีเปลี่ยนแปลงคืออะไรนะครับถ้าตรงนี้ได้เริ่มจูนจากตรงกันเนี่ยก็ไปเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าต้องถามท่านรองปลัดว่ากฎหมายดิจิตอลกระทรวงใหม่น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมก็เล่าให้อาจารย์มนูฟังว่าที่ผมรอตรงนี้คือผมรอคณะกรรมการดิจิตอลอีโคโนมีแห่งชาติที่ท่านนายกจะเป็นประธานนะครับตัวนี้สำคัญเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอไม่มีคณะกรรมการระดับชาติมากำหนดว่าจะทิศทางประเทศไทยจะมุ่งไปอย่างไรเนี่ยแต่แล้วก็สวงเขาก็ต่างคนต่างทำครับแล้วก็ไปคนละทิศคนละทางมันไม่รวมพลังและจะไปให้มันได้ตรงนี้เองนะครับก็แค่ใจเสริมอาจารย์มนูว่าเรากำลังจะไปทางที่ท่านอาจารย์มนูพูดถึงตอนนี้ก็มีคนบอกว่าประเทศไทยปัญหาไม่ใช่ไม่มีเงินปัญหาไม่มีแผนปัญหาเรื่องของการ execute ครับคือปฏิบัติทำให้มันเกิด make it happen เนี่ยเราถ้ารู้ว่าวิธีเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนนี่คือคอนเซปต์ของสตาร์ทอัพครับ
คืออะไรฮะ fail often okay. แต่รีบกลับมาเร็วทำยังไงจะเกิดไอเดียอย่างนี้ได้ไอ้คุณทำโปรเจกต์แบบนี้ทำโครงการนี้ไม่เวิร์กคุณเลิกทำเปลี่ยนวิธีใหม่ไม่ใช่ดันทุรังทำแบบเดิมแล้วก็ได้ผลเหมือนไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งที่ผมชอบตอนที่ไปดูงานเขาบอกว่าต้องทำให้เกิดคอนเซปต์ของ permission to fail ให้ได้คือถ้าบอกว่าภาครัฐไม่สามารถทำอะไรที่ไม่ fail ได้ไม่เกิดนะเราก็จะไม่กล้าทำสุดท้ายก็เหมือนเดิมอีกรอบเดิม repeat mistake ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับสุดท้ายคือก็อยากสรุปที่จะมาดูว่า mindset คนคือสำคัญที่สุดครับครับผมนะครับขอบคุณที่ท่านดร.ศักดิ์ได้กรุณาเสริมแต่ผมถูกใจที่ท่านบอกว่าอะไรนะฮะให้เปลี่ยนแผนนะฮะแต่คงเป้าหมายไว้นะครับไม่ใช่เปลี่ยนคนนะฮะไม่เปลี่ยนคนแต่เปลี่ยนวิธีทำครับครับโอเคนะครับพี่โอเคครับเพื่อให้เร็วนะครับในหัวข้อต่อไปขออนุญาตถามทางเจ้าบ้านบ้างนะฮะในเชียงใหม่สมาร์ทเชียงใหม่ที่เราพูดถึงเนี่ยอยากจะเห็นว่าไออีก2ปีข้างหน้าเนี่ยฮะท่านคิดว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรืออะไรต่างๆบริการหน่วยงานภาครัฐดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนท์ที่ท่านดร.ศักดิ์เดี๋ยวท่านน่ากรุณาเสริมได้หรือว่าเรื่องของ innovation economy นะครับที่จะเกิดขึ้นในเชียงใหม่เนี่ยในอีก2ปีข้างหน้านะครับขออนุญาตเรียนถามท่านดร.ณรงค์นะฮะในฐานะท่านที่ท่านเป็นคนเมืองนะฮะแล้วท่านก็อยากเห็นเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นสมาร์ทเชียงใหม่ได้อย่างไรในบริบทต่างๆที่ผมได้พูดถึงขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.ณรงค์ครับครับนมัสการพระคุณเจ้านะครับเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณนะครับแล้วก็ท่านรองปลัดกระทรวงการศึกษานะครับท่านอาจารย์มนูท่านวิทยากรแล้วก็ที่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับคือในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจดิจิตอลภาคเหนือนะครับพวกเราเองเนี่ยเราคือรถเมื่อวานนะครับทางท่านรองนายกรวมทั้งท่านรัฐมนตรี ICT ก็ประกาศชัดบอกว่าเราจะทำถนนให้ดีแต่ถนนถ้าไม่มีรถก็ไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นคนที่จะเป็นรถที่จะมาวิ่งเนี่ยก็ต้องเป็นนักรบทางด้านดิจิตอลซึ่งที่ท่านรองนายกท่านพูดชัดเลยบอกว่านะเป็นดิจิตอลวอร์ริเออร์ก็คือนักรบแล้วจะไปสู้กับใครจะไปฆ่าใครหรืออะไรไม่ใช่นะครับไปช่วยลดเหลื่อมล้ำไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถเข้มแข็งให้ทุกธุรกิจแล้วอันที่3เนี่ยในเรื่องของการพัฒนาที่สมดุลนี่เป็นเป้าหมายของประเทศชัดเจนมี6ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ICT แล้วเป้าหมายที่เราอยากเห็นเนี่ยในบริบทของเชียงใหม่ซึ่งถูกประกาศให้เป็นสมาร์ทซิตี้กับจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไรทำไมผมเดาใจนะฮะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้พูดว่าทำไมต้องภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่แต่เรารู้ศักยภาพจากการเป็นคณะทำงานและศึกษาได้ไปเกาหลีได้ไปสิงคโปร์แล้วก็ได้ไปเกียวโตเนี่ยเราเห็นเลยนะฮะว่า definition ของคำว่าสมาร์ทซิตี้แต่ละที่ต่างกันไปแต่ก็อยู่ในกรอบเดียวกันคือทำเมืองให้มันเป็นสมาร์ทคือเป็นอัจฉริยะทุกอย่างเป็นออโตเมชันหมดแล้วก็มารวมกระจุกอยู่เป็นแนวสูงผมว่าไม่น่าอยู่นะพูดถึงสมาร์ทซิตี้เชียงใหม่จะประหลาดกว่าที่อื่นไม่เหมือนภูเก็ตภูเก็ตนี่อยู่ตามหาดเป็น500ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเป็นแค่เกาะแต่เชียงใหม่ 20,000 ตารางกิโลเมตรนี่มันใหญ่กว่าเยอะเลยแล้วบอกว่าคนรู้จักเชียงใหม่นะโอ้เจริญรุ่งเรืองมางวดนี้เนี่ยเชียงใหม่เจริญมากลองไปบ้านนอกดูดิครับไปอมก๋อยอยู่ลองไปฮอดมันต่างกันเยอะขนาดนั้นดังนั้นถ้าผ่านเชียงใหม่ที่อื่นทั่วประเทศไทยไปได้หมดดังนั้นเป็นกุศโลบายของผู้นำประเทศนะฮะคณะรัฐมนตรีประกาศภูเก็ตเชียงใหม่แต่ภูเก็ตได้งบก่อนปีแล้วปีนี้และเชียงใหม่ค่อยนำถอดบทเรียนของภูเก็ตไอ้ที่มันอะไลเมนต์กันได้เนี่ยมาต่อยอดเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่อยากทำอะไรในบริบทของคำว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยค่อยเริ่มต้นเมื่อเดือนตุลานี้เป็นต้นไปนะครับเราก็ทำงานกันหนักเลยเรียนพบท่านอาจารย์มนูท่านให้ความกรุณามากเลยนะมาเป็นกุนซือใหญ่เราก็ได้กรอบของเราแต่ก่อนไปตรงนั้นผมเอาก๋วยเตี๋ยว 4.0 ของท่านอาจารย์มนูก่อนนะครับลองดูภาพนี้เราไปที่สิงคโปร์
card can say, I'm at your service. Please pair with your MasterPass wallet and start ordering. เวลาไม่พอเอาได้แค่นี้พอหอมปากหอมคอไม่น่าเชื่อว่างานสิงคโปร์เนี่ย World City Summit เนี่ยมีหุ่นยนต์ที่แทนหมออันนี้คำว่า disruptive หุ่นยนต์ที่มาแทนคนรับก๋วยเตี๋ยวอันนี้มัน 5.0 มั้งคงจะก้าวข้าม 4.0 ไปละเป็นหุ่นยนต์ไปหมดเอ๊ะแล้วมันดีกว่าคนไหมอาจจะดีนะในแง่หนึ่งนะแต่เชียงใหม่ไม่ใช่เชียงใหม่เรามีวัฒนธรรมฮะเรามีสวัสดีเจ้านะฮะเรามีจังมันเตอะอ้าวแล้วหุ่นยนต์มันจังมันเตอะมันก็ไม่เพราะใช่ไหมฮะดังนั้นผมก็มองว่าบริบทเชียงใหม่นี่พิเศษนะเรามีครีเอทีฟซึ่งเดี๋ยวนะฮะฝรั่งด้านขวามือในเยอรมันเนี่ยท่านมาพูดครีเอทีฟได้ยอดเยี่ยมมากนะครับเรามองดูว่าไอ้บริบทการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะแล้วทำไมต้องเชียงใหม่นี่ไงฮะฐานการศึกษา8มหาวิทยาลัยหลักและมีอีก4มหาวิทยาลัยวิทยาเขตที่เข้ามาสร้างคนเยอะแยะเลยแล้วงานทางด้านไอทีต้องไปหางานที่ส่วนกลางบ้างอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าคนต่างชาตินะฮะเข้ามาอยู่เชียงใหม่เยอะฮะไอทีโนแมดเป็นอันดับ1ของประเทศเดี๋ยวอาจารย์ธนชาติก็มาเฉลยอยู่ข้างล่างนะครับท่านมีข้อมูลโอ้สุดยอดคือ IT Nomad มาเยอะฝังตัวแล้วมาขอ BOI 70% ของคนขอ BOI นะ 70% นะครับปรากฏว่าเป็นคนต่างชาติแล้วคนไทยล่ะอยู่ไหนอาจารย์จุฑากรเนี่ยใช่ไหมของวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยน้องๆนักศึกษาจบไปปุ๊บก็ไม่ได้งานทำแต่ตอนนี้ปรับหลักสูตรสุดยอดเลยให้ไปซิทอินเลยในสนามรบคุณวิโรจน์เนี่ย on IT Valley อันเนี้ยเป็นตัวอย่างสุดยอดเลยฮะที่ภาคเอกชนทำenvironment เพื่อเป็นวาเล่แต่วาเล่ของเราเนี่ยแตกต่างที่อื่นยังไงตรงครีเอทีฟตรงว่าเห็นควายด้วยเช้ามาตื่นควายทุ่งนาสวยเป็นธรรมชาติอันนี้ก็คือมนต์เสน่ห์นะครับอันที่2คิริมารุอันนี้ก็คือเป็นกรรมการของเอ็นเดียของเรารวมตัวกันเป็นสมาคมเราต้องการจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงนะครับในส่วนของผู้ประกอบการดิจิตอลกับภาครัฐเอกชนสถาบันศึกษารับคนเข้ามาปุ๊บแล้วก็ประสานสนับสนุนไปให้ดีที่สุดทางกระทรวงนะครับเมื่อกี้เรียนพี่ท่านรองปลัดนะฮะท่านรุ่นพี่ผมปีหนึ่งเป็นลูกช้างเหมือนกันนะครับก็ท่านก็บอกว่าโอ้เนี่ยอยากเห็นนะฮะทางเชียงใหม่เนี่ยพัฒนาสมาร์ทซิตี้ให้ดีนะครับผมก็มองดูว่าเชียงใหม่เองเป็นฐานการศึกษาแล้วเราเองเนี่ยดูเรารับทราบนโยบาย6ด้านอันแรกคือถนนดีอินฟราสตรัคเจอร์ทบทวนเมื่อวานนะครับอันที่2เนี่ยเศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนด้วยดิจิตอลอันที่3สังคมต้องเป็นสังคมดิจิตอลนะฮะอันที่4เนี่ยรัฐบาลดิจิตอลอันที่5ทุนมนุษย์นี่ไงทุนมนุษย์ของเราเข้าหมดเลยเชียงใหม่นะนะอันที่6เนี่ยก็คือสร้างความเชื่อมั่นดังนั้น6นโยบายนะใช้ที่เชียงใหม่ได้หมดทุกเรื่องแล้วเนี่ยฮะศูนย์กลางการศึกษานักท่องเที่ยวนี่8ล้านคนนะมานะเชียงใหม่นะได้ World City Award อันดับ1ของโลกโอ้ปีแล้วเกียวโตปีนี้เชียงใหม่นะตอนนี้คณะของเกียวโตมาเชื่อมใครก็อยากมาอยู่เชียงใหม่ผมก็โอ้แล้วมันจะพัฒนาสมดุลอย่างไร Wellness and Spa นะฮะเรามีแบบโอ้ทุกครั้งเขาไปที่อื่นทั่วโลกใช้มือนวดเราใช้เท้านวดแน่เช้าแล้วยังเหยียบไอ้ย่ำขังนะความร้อนแล้วมาประคบมาพบได้ที่เชียงใหม่ฉะนั้นเชียงใหม่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางครีเอทีฟทางจินตนาการซึ่งนี้ร้อยเรียงรวมมาเป็นนะฮะสมาร์ทซิตี้ในศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้มีเนี่ยศูนย์ประชุมที่ยิ่งใหญ่นะฮะสามารถเชื่อมในรีเจียนอลในพื้นที่อนุวิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้หรือว่าอาเซียนตอนบนนะฮะสมาร์ททัวริซึมอันนี้ดังที่สุดอยู่แล้วนะฮะทุกอย่าง15นาทีออกไปอุทยานแห่งชาติดังนั้นเราจะเอาดิจิตอลแคปเบอร์บิลิตี้ดิจิตอลเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการพวกนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้ซื้อพ่อผู้ขายการจัดการระบบจัดการอะไรทุกเรื่องด้านนี้นักศึกษาแม่โจ้รุ่นน้องทำไมจบลูกช้างแล้วไปเป็นรุ่นน้องผมได้ดุษฎีบัณฑิตเป็นศักดิ์ก็ไปเข้ากระบวนการของแม่โจ้ทราบว่าแม่โจ้มีของดีมากเลย
สมาร์ทอะกริคัลเจอร์นี่ของแม่โจ้ตอนนี้ทำสมาร์ทฟาร์มตึก IT ตึกคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมีเซ็นเซอร์อยู่ในนั้นนะฮะจัดการเรื่องไฟจัดการเรื่องน้ำน้ำห้องน้ำทุกห้องใช้กี่หยดรู้หมดโอ้โหนะฮะราสเบอร์รี่ไพนะฮะไอตัวไอ Arduino เนี่ยคล่องกันหมดเลยนักศึกษาทั้งชั้นเลยนะทั้งตึกเลยคณะวิทยาศาสตร์โอ้เก่งมช.ก็ยอดเยี่ยมพายับก็แจ๋ววิไลเทคนิคก็เยี่ยมดังนั้นเรามีพื้นฐานที่ดีเขาเรียกอีโคซิสเต็มทั้งพื้นฐานทางด้านอินฟราสตรักเจอร์พื้นฐานทางด้านสภาพแวดล้อมบรรยากาศแอตโมสเฟียร์ดีหมดเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยอ่ะหาที่ไหนอ่ะบ้านที่เป็นอีโคแล้วเราบอกว่าเราโลไรส์นะเราไม่เอาไมเกรชันของคนที่ไปมันแน่นอยู่ในเมืองพอบรรยากาศแบบนี้ไม่เหมาะคุณวิโรจน์เลยไปทำออนไอทีวาเล่สวยจะตายใครไม่ได้ไปนะครับเนี่ยยืนนี่ยืนโชว์ตัวหน่อยนะครับพี่วิโรจน์ตบมือดังๆนะฮะเนี่ยผู้กล้าแล้วครับเนี่ยเขามีโปรแกรมเมอร์อยู่ร้อยกว่าคนเห็นไหมฮะโอ้แล้วมาซื้อผมพี่ณรงค์ขอซื้อเดี๋ยวผมโฆษณาไม่ดีเพราะว่าผมขายเฟอร์นิเจอร์ให้พี่วิโรจน์200ชุดเลยแล้วก็เอานักศึกษามาไม่ต้องไปไหนละมาผมรับหมดคนอย่างเงี้ยฮะคนขอนแก่นนะแต่มาหลงมนต์เสน่ห์เชียงใหม่นะฮะแล้วมาลงทุนขนาดนี้น่ะต้องให้เขาได้ประสบความสำเร็จนะครับนี่ก็เลยว่า co-working space maker space อีกมีเยอะแยะเลยปันสเปซเมื่อวานเนี่ย3ทุ่มกว่าเดินผ่านฝรั่ง3คนนั่งสบายกินแซนด์วิชโอ้โหเนี่ยฮะบรรยากาศแถวนิมานเหมินคือมันเป็นอะไรที่สภาพธรรมชาติเลยแล้วเมื่อวานอาจารย์อ้วนนะฮะอุทยานวิทยาศาสตร์เปิด The Brick นะฮะ The Brick เนี่ยก็เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซอันใหม่นะฮะซึ่งเมกเกอร์สเปซของคุณหมอจิมเสียดายคุณหมอจิมไม่มาความจริงเราต้องมาอยู่ด้วยกันแหละนะฮะวันนี้พอดีคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุนะฮะก็เลยไม่ได้มานั่งเวทีด้วยกันคุณหมอจิมเป็นผู้ผลักดันนะฮะในเรื่องของ Maker Space ในเรื่องอะไรต่างๆนะครับได้ค่อนข้างดีมากเชียงใหม่โดยสรุปนะครับ Smart City เชียงใหม่คำว่า Smart เนี่ย definition ก็บอกว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นรูปแบบของการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตอลหรือข้อมูลข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพในการบริหารจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมการศึกษาบริการชุมชนเพื่อช่วยในการลดต้นทุนลดการบริโภคของประชากรโดยให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอ้โหไปตอบรับยังไงข้างบนเชียงใหม่ The City of Life and Prosperity The City The Most Splendid City of Culture ดุลเรากินดีอยู่ดีมีสุขเรากินดีมากไปทำลายสิ่งแวดล้อมโมเดลของเชียงใหม่สิ่งแวดล้อมมาก่อนใหญ่สุดค่อยสังคมแล้วค่อยกินดีเราจะใช้ตรงนี้จะทำอะไรตัดต้นไม้ไหมจะทำอะไรทำลายข้างบ้านไหมเสียงมลภาวะไหมน่าอยู่ที่สุดถ้าเป็นมีเมืองแบบนี้ไม่ใช่เห็นแก่ตัวเพราะโลกอนาคตเป็นโลกของการเห็นแก่ตัวนะครับดังนั้นเชียงใหม่เราเนี่ยมีชื่อเสียงมานานอยากให้ฝากไว้เรามีวิสัยทัศน์ของเมืองทั้งคำเมืองทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยคำเมืองของเราเนี่ยนครแห่งหีดหอยบ้านจุ่มเมืองเย็นกลิ่นหอมตอมม่วนโอ้โหฟังแล้วมันซึ้งใจเลยถ้าเป็นคนเมืองนะครับเห็นไหมฮะนครแห่งจารีตประเพณีร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์มั่งคั่งนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิสัยทัศน์ของเชียงใหม่ quality of life นะ value of spending life the place of serenity safety the food valley green organic city the health wellness hub นะฮะเนี่ยมีตรงนี้หมดดังนั้นกรอบที่เราเป็นกรอบใหญ่นะครับก็คือว่ากินดีอยู่ดีมีสุขถ้าเป็นมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงก็อยู่ในกรอบเราหมดในแผนที่กรรมการยุทธศาสตร์โดยมีท่านอาจารย์มนูเป็นที่ปรึกษาแล้วมาตรวจการบ้านบอกว่าเราสมาร์ทอีโคโนมีเน้นไปสู่อะกริคัลเจอร์ทัวริซึมกับธุรกิจดิจิตอลอันที่2 living เนี่ยในเรื่องเฮลท์แคร์ในเรื่องของความเป็นอยู่เซฟตี้เซคูริตี้พาร์คิ่งไลติ้งโมบิลิตี้ทุกประเทศเอาตรงนี้เป็นหลักติด CCTV แต่ติดเชียงใหม่ไม่ไหวฮะ 20,000 ตารางกิโลเมตรต้องติดเป็นล้านตัวนะครับแล้วสมาร์ทเอนไวรอนเมนต์เราเน้นตรงนี้เป็นอีกกรอบนึงคือเรื่องจัดการน้ำจัดการสิ่งแวดล้อมอากาศเป็นพิษอะไรต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อะไรมาตรวจจับนะครับแล้วสมาร์ทกัฟเวอร์แนนซ์คือส่วนราชการจะต้องโอเพ่น data
นะฮะแบบที่ท่านอาจารย์ศักดร.ศักดิ์เล่าว่าต้อง Open Data ต้องเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยต้อง disrupt ในส่วนของภาครัฐหมอไอเชียงใหม่เอาแล้วเมื่อวานถ้าท่านรองผู้ว่าติดนะท่านก็บอกว่าพร้อมรับนะฮะเรารับไม่ทันเลยอยู่ๆสั่งนำเชิญไปอยู่ๆเกียวโตเชิญไปนะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยทีเด็ดสมาร์ทพีเพิลฮะก็คือในเรื่องเพิ่มขีดความสามารถของคนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องโคเวิร์กิ้งสเปซการจะมีศูนย์ไออินโนเวชันเซ็นเตอร์ที่จะบ่มคนที่หลังจากที่เรียนอยู่ด้วยหลังเรียนด้วยอยากมีเพลย์กราวด์ให้เขาได้ทดลองแล็บทดลองโดรนหรือว่าเซ็นเซอร์หรือว่าโมบายหรืออะไรต่างๆนะเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันทั้งหมดนี่ก็คือกรอบของไอเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ที่เชื่อว่าจะเป็นดิสรัปต์อันใหม่นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางดร.ณรงค์ได้พูดถึงคือเวลาค่อนข้างจำกัดจริงๆนะครับผมอยากจะสรุปก็สรุปไม่ง่ายของทางคุณรงค์คือเน้นในคอนเซปต์ของกินดีอยู่ดีมีสุขนะฮะภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเสริมให้อีกนิดนึงนะฮะไม่มีเวลาให้แต่ละท่านคอยเสริมนะฮะเพราะว่าโดนเร่งมาขออนุญาตไปเรื่องต่อไปที่ขออนุญาตถามทางดร.ศักดิ์นะครับว่าหลังจากที่ทางดร.ศักดิ์ได้ฟังทั้งสองท่านอาจารย์มนูทั้งคุณรงค์คุยในเรื่องของสมาร์ทซิตี้สมาร์ทเชียงใหม่แบบไทยแลนด์ 4.0 ผมเข้าใจว่าในเรื่องของตัว EGA เองในเรื่องของ e-government นะครับมันมีหลายๆแอปพลิเคชันหรือหลายๆโซลูชันหรืออะไรต่างๆที่ทางท่านดร.ศักดิ์เนี่ยได้มีส่วนร่วมนะฮะไม่ใช่มีส่วนร่วมเป็นผู้ที่ทำให้เกิดกิจกรรมโครงการต่างๆไม่ว่าเป็นแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเซอร์วิสต่างๆนะขออนุญาตท่านอาจารย์ศักดิ์ช่วยแชร์ให้ฟังอันไหนที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเชียงใหม่อันไหนที่อยากจะมาใช้ที่เชียงใหม่ครับก็มีหลายตัวนะครับจริงๆเรามีบูธก็ลองไปดูได้นะครับในนั้นนะฮะแต่ที่สิ่งที่สำคัญเมื่อกี้ที่เห็นด้วยกับดร.ณรงค์ก็คือว่าคนเชียงใหม่เองเนี่ยต้องปรับตัวที่จะใช้เทคโนโลยีด้วยนะฮะผมสังเกตนี้ก็แล้วกันนะครับเอาง่ายๆฮะเราสำรวจนะครับว่าภาครัฐนี่ทำโมบายแอปมาประมาณ200นะครับแต่ลองถามทุกท่านในห้องนี้มีกี่ท่านนะฮะที่ใช้โมบายแอปภาครัฐมีไหมฮะยกมือขึ้นเลยครับมีไหมเอ่ยมีใครมีโมบายแอปในมือถือท่านหรือเปล่าเห็นไหมดร.ณรงค์มีคือหลายๆอย่างนี่ดีมากๆแต่อาจจะเป็นเรื่องของ PR หรืออาจจะเป็นเรื่องว่าเอ๊ะก็มันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่รู้จะโหลดมาทำไมฮะนั่นก็นี่เป็นเรื่องนึงที่จะต้องปรับผมเองเนี่ยหัดเล่นหลายตัวเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องใช้แต่พอมาลองใช้ดูดีเอามีช่วงหนึ่งที่เชียงใหม่มีปัญหาเรื่องอะไรนะไฟป่าท่านทราบไหมครับว่ามีแอปของกรมควบคุมมลพิษที่ดูได้ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยคุณภาพอากาศเป็นเท่าไหร่มีใครทราบไหมฮะท่านผู้ว่าใช้อยู่ฮะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าที่เรารวมมาให้เนี่ยมีหลายอย่างที่เชียงใหม่สามารถใช้ได้นะหรืออีกอันที่นายกพยายามจะโปรโมทก็คือ G-News ก็คือข่าวของภาครัฐที่ปรากฏว่าพอนโยบายทุกคนก็โอ้โหโพสต์มาเป็นวันๆมีเป็นข่าวไปร้อยๆมันไม่ตรงกับความต้องการอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเห็นด้วยกับเชียงใหม่เนี่ยจะทำสมาร์ทซิตี้เนี่ยต้องเอาความต้องการของประชาชนที่นี่อ่ะงั้นบริบทเชียงใหม่จะไม่เหมือนจังหวัดอื่นเพราะว่าบริบทต่างกันนะครับงั้นบริการภาครัฐที่เราจะเอามาให้เนี่ยก็จริงๆมีอยู่แล้วก็มีตั้งแต่โมบายแอปมีตั้งแต่เรื่องที่กลัวคีออสที่จะเอาบัตรประชาชนท่านเนี่ยเสียบแล้วก็หาข้อมูลได้นะฮะก็ลองไปใช้ดูนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ local government ก็คืออบต.นะครับตรงนั้นก็มีตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะตรงนั้นจะเข้าถึงประชาชนที่เป็นมากที่สุดนะครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยนะฮะเราก็อยากที่จะให้เกิดบริการที่มันตอบโจทย์ความต้องการประชาชนได้จริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่ามีแอปอย่างเดียวไม่พอฮะหนึ่งประชาชนก็ต้องขัดใช้ เพื่อประชาหน่วยงานภาครัฐเขาก็จะได้ทำแล้วก็เรื่อง open data เราก็เปิดข้อมูลนะครับทราบไหมฮะว่ากระทรวงศึกษาเพิ่งเปิดข้อมูลสถานที่ตั้งโรงเรียน 30,000 กว่าที่นะครับมีโคดิเนตมีอะไรหมดครับเชียงใหม่ผมไม่รู้ว่าท่านไปหาดูนะฮะลองคิดดูถ้าเกิดจะมีใครเขียนแอปในเชียงใหม่แล้วดูว่าโรงเรียนในเชียงใหม่อยู่ตรงไหนอะไรบ้างเนี่ยกระทรวงศึกษาเปิดหมดแล้วนะครับผมก็จะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปให้มันมีข้อมูลเยอะๆเมื่อกี้เพิ่งคุยกับอาจารย์มนูว่าบริษัทโมบายก็เพิ่งเปิด API ในการเชื่อมข้อมูลเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปิดข้อมูลและเปิดการเชื่อมข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดธุรกิจใหม่ๆมันจะเกิดการเอาข้อมูลไปใช้ที่ดร.ณรงค์พูดถึงสมาร์ทต่างๆนะครับหัวใจทั้งหมดคือ Data ครับ
ผมบอกเลยฮะทุกคน data นะฮะคือตัวที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหมายความว่าเราจะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับแต่หมายความว่าคนที่เป็นดูแลข้อมูลคุณก็ต้องเปิดคุณก็ต้องรักษาคุณภาพข้อมูลให้เกิดข้อมูลมันดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยผมก็หวังว่าคงต้องฝากดร.ณรงค์นะว่าเรื่องของการผลักดันให้คนเอาข้อมูลไปใช้มันก็จะเกิดแอปเกิดอะไรใหม่ๆเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะไปตอบโจทย์เรื่องที่ท่านต้องการสมาร์ทต่างๆได้นะครับขอบคุณดร.ศักดิ์นะครับท่านก็คือกรุณาให้แนวทางเรานะฮะก็คือแอปต่างๆโมบายแอปที่มีอยู่เนี่ยฮะหลายอันผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์หลายอันที่คิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะเข้าไปดูนะฮะท่านก็บอกว่ามันมีบูธของ EGA ที่อยู่นี่ผมเสริมนิดนึงฮะที่กรุงเทพเนี่ยคสมกตอนนี้กำลังจะติด GPS กับรถเมย์ทุกคันในกรุงเทพปีหน้าจะได้เห็นแล้วก็จะมีโมบายแอปดูเลยเพราะว่าเชียงใหม่ก็อาจจะลองทำแบบนี้ได้นะครับก็ให้คนขับเนี่ยลงแอปเนี่ยแล้วก็ท่านก็รู้ว่ารถจะมาเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของ Smart Transportation โดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรมากผมบอกไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยครับยินดีครับก็โอเคครับฟังดร.ศักดิ์ท่านกรุณาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของในส่วนของ EGA ในเรื่องของ e-government ที่เกิดขึ้นมาฟังคนใกล้ตัวผมบ้างนะครับคุณมาร์ตินครับยังไม่หลับนะครับในจากที่คุณมาร์ตินเนี่ยคือคุณมาร์ตินอยู่เชียงใหม่มานานนะก็จะได้รู้ว่าเรื่องของ Smart City เนี่ย Smart เชียงใหม่เราคุยกันมานานละสมัยก่อน ICT City ใช่ไหมฮะสมัยนู่นนานละนะฮะในฐานะที่คุณมาร์ตินตอนนี้นะฮะมีสเตตัสทั้งโอเคช่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนนะฮะท่านก็เคยทำภาคเอกชนมานะฮะแล้วตอนนี้ก็มาอยู่เรื่องสถาบันการศึกษานะครับแนวทางที่ทั้ง3ภาครัฐเนี่ยไอ้3หน่วยงานน่ะหรืออย่างตอนนี้ก็จะฮิตเรื่องของประชารัฐนะครับแนวทางร่วมดำเนินการตรงนี้เนี่ยคุณมาร์ตินคิดว่ายังไงฮะหลังจากที่ฟังทั้ง3ท่านได้กรุณาคุยเรื่องแนวทางเรื่องกรอบวิธีคิดต่างๆขึ้นมานะครับขออนุญาตถามคุณมาร์ตินครับขออนุญาตลุกนะครับเพราะว่านั่งมานานนะครับ ก็ผมเองก็ทำเรื่อง Smart City กับ ICT 20กว่าปีนะครับตั้งแต่ PricewaterhouseCoopers แล้วก็ Smart City กับ10ปีนะครับเริ่มที่ Middle East นะครับเพราะว่าMiddle East สร้างเมืองใหม่นะครับก็เลยแต่จริงแล้วสร้างเมืองไงมันใหม่มันง่ายนะครับคือไอการที่จะอัปเกรดพัฒนาสังคมกับเมืองที่มีอยู่แล้วให้มันเป็น smarter city ยากกว่านะครับก็ทางรัฐบาลเยอรมันส่งผมมาที่เชียงใหม่เมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำเรื่องของนวัตกรรมกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็มาเชื่อมโยงกับ smart city ด้วยนะครับก็เห็นด้วยกับที่ท่าน3ท่านพูดมานะครับเรื่องของโอกาสของเชียงใหม่โดยเฉพาะที่คุณณรงค์พูดถึงเรื่องของจุดแข็งของเชียงใหม่นะครับก็ทางเชียงใหม่ก็เพิ่งได้รับเลือกมาจากหนังสือ Travel Leisure ว่าเป็นเมืองที่น่าไปเที่ยวอันดับ2ในโลกนะครับแต่ฟังดูนะฮะว่าน่าไปเที่ยวน่าอยู่ก็อีกเรื่องนึงนะครับก็เราก็ถ้าเราได้เป็นคือคนต่างชาติก็เลือกเป็นเชียงใหม่เป็นอันดับ2ในโลกเราก็ต้องทำอะไรถูกต้องไหมเราเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็มีมหาวิทยาลัย 7-8 แห่งแล้วก็ยังมีวิทยาลัยเขตอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเราก็คงสมาร์ทใช่ไหมเรามีการศึกษาอะไรเงี้ยหรือเรามีคนที่สมาร์ทแล้วก็เป็นเมืองที่สร้างสรรค์แต่ในเชิงภาพรวมของสังคมกับเมืองเราอาจจะยังต้องตั้งเป้าว่าเป็นสมาร์ทเราอาจจะยังไม่สมาร์ทเพราะว่ายังมีปัญหามากมายหรือในด้านเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันนะครับก็ เราเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเล็กนะครับถ้าพูดถึงของ GDP ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นก็ไม่ใหญ่โตนะครับก็ทำให้เรามีมหาวิทยาลัย 7-8 แห่งแต่จริงแล้วคนที่จบที่มหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ต้องไปทำงานที่กรุงเทพส่วนกลางค่อนข้างเยอะนะครับทีเดียวทำให้สถาบันครอบครัวที่สำคัญยิ่งสำคัญที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้เป็นสถาบันที่เข้มแข็งเพราะว่าลูกหลานก็ต้องไปทำงานที่กรุงเทพก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับนั้นเราก็มีโอกาสแล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องสร้างโอกาสกับคนรุ่นใหม่แล้วก็เรามีปัญหาซึ่งกรณีก็เป็นเรื่องของว่าไม่มีใครเถียงว่าเชียงใหม่มีจุดแข็งแล้วก็เชียงใหม่ผมว่าตอนนี้เป็นเมืองสร้างสรรค์ไปแล้วมันไม่มีก
ำหนดว่าอะไรคือเมืองสร้างสรรค์ก็คือผมว่าถ้าคนมาเดินดูในเมืองก็แน่นอนว่าคนเชียงใหม่ก็เป็นคนที่สมาร์ทแล้วก็สร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้เป็นระดับสังคมระดับเมืองนะครับซึ่งเรื่องการคิดเรื่องของเมืองนะครับว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้ถ้าเราไปดูเอกสารดูนักวิจัยอะไรเงี้ยก็กลับไปหันความสนใจกับเรื่องของเมืองมากขึ้นนะครับจากที่ช่วงหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนานะครับก็เศรษฐศาสตร์พัฒนานะครับก็หลายเรื่องแต่ตอนนี้เมืองกำลังอินมากเพราะว่าเขาถือว่าเมืองเป็นเครื่องจักรของภูมิภาคถ้าเมืองเชียงใหม่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่เป็นศูนย์นวัตกรรมแล้วไม่เป็นศูนย์บริการรอบรอบเมืองแล้วก็เมืองที่สองที่อยู่ในภูมิภาคก็คงไม่รุ่งเรืองเช่นเดียวกันฉะนั้นก็กลับมาสนใจเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี้ยก็เท่าที่ผมวิจัยมานะครับก็ยังมีปัญหาอยู่นิดนึงเพราะว่าเรามีการปกครองที่ซับซ้อนอยู่นะครับแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของสมาร์ทซิตี้จริงนะครับเราคงต้องทำงานทั้งจังหวัดทั้งอบจแล้วก็ทั้งเทศบาลให้มาด้วยกันแล้วก็อาจจะต้องตั้งคำถามว่า เรื่องของ decentralization เราพร้อมขนาดไหนที่จะมอบอำนาจกับองค์กรกับชุมชนกับคนในเมืองนั้นเท่าไหร่นะครับไม่นั้นก็คงไม่ยั่งยืนนะครับผมคิดว่าภาครัฐแล้วก็ส่วนกลางกระทรวง ICT ก็ขอบคุณกระทรวง ICT ด้วยที่เชิญผมมาเป็นวิทยากรทั้งที่กรุงเทพแล้วก็วันนี้นะครับDigital Thailand ผมก็พูดมาแล้วก็วันนี้ก็เป็นรอบ2แต่ปรับปรุงมานิดนึงนะครับก็คือก็ต้องมาช่วยเป็นแคทาลิสต์ให้นะครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นถูกต้องไหมครับท่านที่จะต้องขับเคลื่อนในระยะยาวนะครับแล้วก็คงต้อง involve ตั้งแต่แรกด้วยคือจริงๆแล้วผมว่า inclusive มันต้องเป็นตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นแล้วก็ค่อยมา inclusive จริงๆแล้ว inclusive ต้องตั้งแต่แรกนะครับเพื่อที่จะเป็นยั่งยืนอันนี้ก็ที่ได้รับเชิญมาก็อยากจะมาแชร์เรื่องของประสบการณ์ของประเทศเยอรมันนิดหนึ่งเพราะว่าประเทศเยอรมันก็ค่อนข้าง decentralized แล้วก็มีเมืองมากมายซึ่งก็มี agenda คล้ายเคียงกับเมืองไทยนะครับ digital Germany digital Thailand นะครับ digital agenda ของเยอรมันซึ่งก็มีการศึกษาเรื่องของเมืองต่างๆในเยอรมันว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของ funding technology อาจจะยังไม่ดีE-government services ผมคุยกับอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์มาเขาบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยในรัฐบาลท้องถิ่นให้บริการที่เป็น e-service ที่คุณสามารถเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็รับบริการต่ำกว่าจังหวัดอื่นนะครับเทศบาลอื่นนะครับเราไม่ได้ไปไกลนะครับอันนี้ก็เป็นความสิ่งที่เราต้องคิดให้ดีๆนะครับว่าเราจะพัฒนาคนในภาครัฐยังไงให้สามารถใช้ข้อมูลแล้วก็เปิดบริการให้กับประชาชนยังไงดีนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศไทยอย่างเดียวเยอรมันเองก็ยังมีปัญหาไม่บางเมืองที่สำเร็จแต่หลายเมืองก็ยังไม่ค่อยให้บริการทาง e-service เท่าไหร่นะครับก็จะมีผมก็ขออนุญาตเวลาน้อยนะครับแต่ว่าคือก็มองว่าบริการที่ทางเทศบาลควรจะให้กับประชาชนเป็นอันดับหนึ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของอื่นๆก็รองมานะครับทีนี้ก็เขาบอกว่าทำไมต้องทำเพราะว่าเมืองก็มีปัญหาคือทำยังไงให้มัน manage เรื่องของการเติบโตเรื่องของจราจรเรื่องต่างๆให้มันยั่งยืน sustainable แล้วก็ smart ในการใช้ทรัพยากรแล้วก็เป็นการแข่งขันระหว่างเมืองนะครับจริงๆเราก็เป็นการแข่งขันที่เราจะดึงฮานอยเราไม่ได้อยู่ดีเดียวนะครับบันดุงที่อินโดนีเซียซีบูที่ฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยแต่ละเมืองก็พยายามที่จะดึงการลงทุนดึงแทเลนต์เข้ามานะครับหรือได้ดึงเอาไว้คนเชียงใหม่ก็มีดีแต่ว่าทำไมคนรุ่นใหม่ก็ต้องไปทำงานในกรุงเทพนะครับก็เราก็ต้องลองพัฒนาให้เชียงใหม่น่าอยู่สำหรับคนอยู่ไม่ใช่แค่สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับตรงนั้นก็สำคัญแต่ว่าทำยังไงให้มันน่าอยู่สำหรับทั้งสังคมนะครับก็มีโมเดลหลายแบบนะครับมีของฟราวน์โฮเฟอร์กับเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปนิดนึงแต่ว่าที่ตัวอย่างที่จะให้เห็นนะครับในเยอรมันก็จะเป็นการทดลองเพื่อที่จะมันก็เป็นโครงการนำร่องที่กระจัดกระจายนะครับบางเมืองก็อย่างเมืองโคโลนนะครับซึ่งก็เป็นเมืองที่ประมาณก็ไม่ใหญ่กว่าเชียงใหม่เท่าไหร่นะครับประมาณล้านกว่าคนนะครับเชียงใหม่ผมว่าถ้าเป็นอำเภอเมืองก็ประมาณ 600,000 นะครับแต่ว่าทะเบียนบ้านนะจะไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าน่าจะประมาณ 600,000 มันจะมีโปรเจกต์ที่เป็น Smart City Project หลากหลาย
ทำไมหลากหลายทำไมไม่ได้แบบทำตู้มทำใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยากจะให้มี participation เราก็อยากจะมีส่วนร่วมกับแต่ละหน่วยงานนะครับอาจจะเป็นชุมชนที่คำถามที่คุณพงศักดิ์ถามมาว่าบางโครงการอาจจะเป็นร่วมกับมหาวิทยาลัยบางโครงการอาจจะเป็นกับ startup scene นะครับที่มีเป็น open cup เป็น competition ให้ startup scene แก้ปัญหาของเมืองบางโครงการก็เป็นเทศบาลdistrict ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับก็จะมีโปรเจกต์นำร่องค่อนข้างเยอะแต่ว่าให้เห็นภาพรวมแล้วก็เกิดกระแสว่าคนในเมืองโคโลนก็รู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันคืออะไรอ๋อนี่แบบเทคโนโลยีมาช่วยเราได้ยังไงแล้วก็หน่วยงานเอกชนกับภาครัฐกับการศึกษาก็มีส่วนร่วมกันนะครับก็เนี้ยก็เป็นคำตอบอันหนึ่งของอาจารย์คุณพงศักดิ์นะฮะว่าทางมหาวิทยาลัยสตุตการ์ดก็ไปตั้งแลบในเมืองที่สตุตการ์ดก็เป็นการทำงานร่วมกับเทศบาลของสตุตการ์ดแล้วก็ให้มันเห็นชัดเลยว่าไอ้สมาร์ทเทคโนโลยีมาช่วยยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็เป็นแต่ว่าเป็นคอร์ปอเรชั่นระหว่างมหาวิทยาลัยกับเมืองนะครับด้านอื่นแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่ก็มีแต่ว่ามักจะเห็นในเมืองใหญ่อย่างลอนดอนหรือเบอร์ลินนะครับที่ทำเป็น Open Data เอาข้อมูลเอาเซนเซอร์มาเก็บหมดนะครับแต่ว่ามีหน่วยงานวิจัยที่แล้วก็มีคำถามขึ้นมาว่าเทคโนโลยีใช่แต่คำถามคืออะไรแก้ปัญหาอะไรสร้างโอกาสตรงไหนนะครับซึ่งในผมส่วนใหญ่ก็ทำกับเอกชนมาแต่ก่อนนะครับผมก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทใหญ่ๆเราจะเห็นว่าการทำ transformation ทำเป็นคล้ายๆว่า industry หรือThailand 4.0 เราก็ต้องมาเรียนรู้จากบทเรียนที่เราได้รับมาแล้วจาก Corporate World ที่พยายามเอา ICT มาใช้ในการ transform องค์กรของเขาซึ่งก็ปรากฏว่า 70% จะ fail นะครับทำยังเพราะว่า fail ทำไมเพราะว่าอาจจะไม่ได้ดูเรื่องของ change management ไม่ได้ดูเรื่องของส่วนร่วมของคนนะครับฉะนั้นก็กลับมาคิดว่าทำไมแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเวลามาพูดถึงเรื่องของซิตี้นะครับก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ท็อปดาวน์แคตาลิสต์ภาครัฐก็สำคัญทีเดียวนะครับการลงทุนการมีเงินนะครับแต่ว่าอาจจะใช้คอลลาโบเรชั่นพาร์ทิซิเพชั่นซะมากกว่าถ้า เรายังไม่สามารถคือเชียงใหม่ก็มีไฟจราจรแต่ว่าก็ยังออเปเรตแบบด้วยคนถ้าเรายังไม่สามารถแต่จริงแล้วมันมากับระบบนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้ใช้ระบบข้อมูลของที่เราอยู่มีอยู่แล้วการเก็บ data ข้อมูลเรายังไม่สามารถตัดสินใจตรงนั้นได้ว่าข้อมูลนี้เราจะมาใช้ยังไงเพื่อที่จะทำให้จราจรมัน flow นะครับนั้นพร้อมหรือเปล่าที่เราจะทำเป็น big data open data หรือว่าเราต้องมาโฟกัสว่าข้อมูลที่เรามีตอนนี้เราจะใช้ให้มันสมาร์ทขึ้นยังไงเพื่อที่จะแก้ปัญหาในแต่ละจุดก็ผมชอบตัวอย่างอีกอันหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งพอดีโชคดีเขามีบูธที่นี่นะครับเขาเปิดของอยู่ในจังหวัดเกียวโตเคฮานะนะครับคือจะเป็นอีก approach หนึ่งที่ค่อนข้าง holistic เขาก็พูดเหมือนที่เรา4คนพูดนะครับมีตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ collaboration แต่เขาก็พยายามที่จะคิดเป็นเชิงสังคมซะมากกว่าแล้วก็เรื่องคนสอนให้คนญี่ปุ่นในเมืองนั้นaware เรื่องของการกินแล้วก็การออกกำลังกาย aware เรื่องของการทิ้งขยะเก็บขยะประหยัดพลังงานเอาระบบมาช่วยมาใส่ในบ้านที่จะมิเตอร์ว่าใช้พลังงานเท่าไหร่แต่ aware ด้วยว่าคุณเปิดแอร์ทิ้งไว้หรือว่าเปิดเครื่องอุ่นทำความร้อนอะไรอย่างเงี้ย ก็เสียพลังงานก็เลยมีทั้งแบบเป็น holistic เพื่อทั้ง society ที่ทั้งเมืองของเขาเป็น smarter society smarter citySmart City Initiative ก็จริงแล้วมันก็ปรากฏได้ในหลายระดับอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างที่คุณนรงมีตัวอย่างมานะครับหรือว่าเราอาจจะเป็น Public Space ที่จะติดระบบ Wi-Fi แล้วก็มีข้อมูลให้หรือแม้กระทั่งตลาดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็มีโอกาสทั้งหลายแหล่นะครับ Smart Street Smart Square Smart Museum Smart City Hall ผมอยากจะให้คิดในระดับนั้นด้วยนะครับไม่ใช่แค่ระดับมีระดับใหญ่แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่มันใกล้กับคนในเมืองด้วยนะครับที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะ ICT กับวิธีการคิดที่สมาร์ทมันช่วยเรายังไงบ้างนะครับแล้วก็เมืองก็จะมักจะมีปัญหาถึงแม้จะมีกระทรวง ICT มาช่วยนะครับแต่ว่า
เมืองก็มีปัญหาในการ access ข้อมูลว่า solution ในแต่ละเมือง อาจจะมีมาแล้วนะฮะเราไม่ต้องคิดใหม่เราอาจจะมีคนสมาร์ทในเมืองแต่บางที่เขาอาจจะแก้ปัญหาที่อื่นมาแล้วก็มาใช้บริการที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเมืองเนี้ยทางซ้ายมือมีปัญหาอะไรมาบ้างทางขวามือก็เอามาใช้ก็มีแมทชิ่งกันนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ไม่ต้องมาซ้ำแล้วก็มาเปลืองนะครับก็อันนึงที่ผมคิดว่าวันนี้เป็นอีเวนท์ที่ดีมากนะครับเอาเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็ดิจิทัลกับสมาร์ทซิตี้มารวมกันซึ่งผมคิดว่าตอบโจทย์มากเลยของไอเดียนี้ที่ว่าเราจัดเป็นโอเพนคัพหรือบิสเนสคอมเพทิชันให้มหาวิทยาลัยกับสตาร์ทอัพซีนในแต่ละเมืองไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่นะครับจริงๆแล้วว่าคอนเกนหรือว่าเมืองอื่นก็ทำได้เรามาบอกเราอาจจะต้องสร้างทรานสเปอเรนซีความโปร่งใสมากขึ้นว่าในเมืองเรามีปัญหาอะไรบ้างในจังหวัดมีปัญหาแต่จริงๆอยากให้โฟกัสที่เมืองนะครับเพราะเราจะชอบสับสนว่าจังหวัดกับเมืองนะฮะแต่เมืองก็มีปัญหากับเฉพาะตัวนะครับเรามีปัญหาอะไรแล้วก็มีโอกาสอะไรบ้างแล้วก็ผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพก็เข้ามาเสนอว่าแก้ปัญหายังไงได้บ้างนะครับที่ซานฟรานซิสโกมี CIO ของเมืองนะ Chief Innovation Officer มาทำร่วมกับสตาร์ทอัพซีนในซานฟรานซิสโกดึงไอเดียโมบายแอปพลิเคชันหรืออะไรอย่างอื่นนะครับที่เป็นทั้งสมาร์ทซิงกิ้งบางทีอาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีแต่ว่าสมาร์ทซิงกิ้งกับเทคโนโลยีเพื่อมาแก้ปัญหาของเมืองนะครับผมก็อยากจะให้มีการจัดแบบนี้ที่เชียงใหม่ขึ้นมาที่มาลิงก์เรื่องของสตาร์ทอัพ development ที่นี่กับ smart city thinking แล้วก็ให้ผู้ประกอบการและนักศึกษาหรือสถาบันการศึกษาก็มาตอบแก้ปัญหานะครับก็ด้วยผมก็จะชอบคอนเซปต์นี้แบบ acupuncture เรามาแก้ปัญหาเป็นจุดๆแล้วก็พอมันมีหลายจุดที่เราแก้อยู่นะครับก็เกิดเป็นแคตตาลิสต์ขึ้นมามันจะเริ่มลิงก์กันแล้วก็ reinforce แล้วก็ทำให้เกิดกระแสเป็นโมเมนตัมของการใกล้สู่การเป็น smarter city ถ้าเราทำแบบใหญ่บางทีมันอาจจะติดยากแล้วก็มีปัญหาในการ implement แต่ถ้าเราทำมาหลายโครงการแต่เราเห็นภาพแล้วก็มาลิงก์กันแบบเป็นแคตตาลิสต์แล้วก็มีการหมุนกันแบบนี้ในเครื่องจักรก็เกิดกลายเป็นโมเมนตัมสำหรับสู่ smart cityอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์อันเก่าของเชียงใหม่สร้างสรรค์ที่ผมว่าในส่วนของที่คุณพงศักดิ์ถามนะครับก็คือเราทำยังไงถึงมาทำงานด้วยกันระหว่างภาครัฐภาคการศึกษากับสตาร์ทอัพซีนกับชุมชนในเชียงใหม่นะครับก็คือเรามามี4คนที่นะมาสร้างเมืองแล้วก็อยากจะให้มาลุกขึ้นมามากกว่านี้นะครับในภาพนี้เดี๋ยวต้องให้กราฟิกดีไซน์นำมาแก้อีกทีนึงนะครับ2คนในนั่งอยู่ไม่โอเคนะครับเราก็ต้องมาลุกคนทุกคนแล้วก็สร้างให้เชียงใหม่เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับผมว่ามีโอกาสแต่ว่าอาจจะมีบทเรียนจากประเทศอื่นเมืองอื่นบ้างนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณคุณมาร์ตินนะครับขอเสียงปรบมือนะครับคิดถูกแล้วฮะที่ให้ท่านขึ้นพูดสุดท้ายว่าท่านใช้เวลามันมีอีกข้อนึงนะครับทีนี้อย่างที่คุณมาร์ตินได้กรุณาพูดถึงเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของแนวคิดวิธีต่างๆที่คุณมาร์ตินก็คือได้ไปโอกาสเดินทางไปหลายประเทศก็เป็นโมเดลของทั้งเยอรมันทั้งเกียวโตทั้งอะไรต่างๆทีนี้นะครับทีนี้ในหัวข้อสุดท้ายนะฮะจริงๆคืออยากให้แต่ละท่านนะฮะแชร์ในเรื่องที่วันนี้เนี่ยมาคุยกันคิดว่าหลังจากที่เราเสวนาเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้เรามีตั้งแต่ท่านอาจารย์มนูเรื่องของวิธีคิดเรื่องของ mindset นะครับเรื่องของคนเรื่องของ data นะที่ท่านดร.ศักดิ์พูดถึงแล้วก็ทั้งในเรื่องของ next เชียงใหม่ที่ทางดร.ณรงค์ได้พูดถึงก็ท่านได้เห็นแล้วว่ากินดีอยู่ดีมีสุขแล้วก็เป็น presentation ใน6ยุทธนะฮะโดยในเรื่อง human capability มันก็จะตรงกับในเรื่องของที่ท่านอาจารย์มาดูพูดถึงนะฮะแล้วก็สุดท้ายโดยคุณมาร์ตินที่จะดูในเรื่องของเชียงใหม่นะครับ creativity แล้วก็ในเรื่องของตัวอย่างต่างๆที่ว่า smart city smart เชียงใหม่เป็นยังไงนะครับนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์มนูนะครับรบกวนจากวันนี้เองเนี่ยคิดว่าในแผนการดำเนินการ next step ต่อไปนะครับเราควรจะเดินยังไงเดินตามแผนตรงนี้ไปแล้วก็จะเริ่มจากจุดไหนก่อนควรจะที่จะต้องเน้นในเรื่องของจุดตรงไหนบ้างในโครงการนะครับเมื่อวันซืนได้มีโอกาสคุยกับท่านรัฐมนตรีอุตมะท่านรัฐมนตรี ICT ผมนะฮะท่านก็บอกว่าแผนที่ทันมาที่ท่านดร.ณรงค์ทำมาโอเคครอบคลุมค่อนข้างหมดอยู่แล้วนะฮะแต่ให้ไปช่วยจัด
priority นะครับท่านก็บอกจัด priority ของท่านหมายความว่า3เดือน6เดือนคุณจะทำอะไรยังไงด้วยงบประมาณเท่าไหร่ก็บอกมาตรงนี้นะครับเลยขออนุญาตติดท่านแต่ละท่านจะเริ่มจากท่านจามาดูกันครับสั้นๆนะฮะผมว่าตอนนี้ ถ้ามองดูภาพรวมแล้วเนี่ยกรอบยุทธศาสตร์ในวงกว้างเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องนี้นะที่เราพูดถึงอยู่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะขับเคลื่อนยังไงต่อไปให้มันเกิดขึ้นและสำคัญก็คือเรื่องจากทรัพยากรมันจำกัด priority เป็นเรื่องสำคัญแต่อยากจะ เรียนเสริมอย่างนี้นะครับว่าถ้าจะขับเคลื่อนประเทศหรือจังหวัดหรือแม้กระทั่งธุรกิจเนี่ยให้ไปตามแผนอันนี้สิ่งที่สำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเรื่องของพยายามที่จะหาวิธีทำงานร่วมกันเพื่อ share resource เพราะจะเห็นนะครับว่าตัวสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนตัวนี้คืออยู่ที่คนวันนี้ไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีนะแล้วก็ไม่อยู่ที่งบประมาณด้วยคือประเด็นก็คืออย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันมี resource ค่อนข้างเยอะกระจายอยู่ในที่ต่างๆทั้งมหาวิทยาลัยทั้งราชการทั้งเอกชนไอ้การที่มันต่างคนต่างอยู่เนี่ยมันทำให้มีความรู้สึกว่า resource มันจำกัดแต่วันนี้ภายใต้ Digital Technology เนี่ยที่มันเชื่อมโยงกันอย่างที่เราตระหนักอยู่ขณะนี้จุดที่เป็นอุปสรรคจริงๆแล้วก็คือว่าความตระหนักในความสำคัญของการทำงานร่วมกันการแชร์ resource ร่วมกันทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะประหลาดใจมากเลยแม้ทั้งหน่วยงานเองเนี่ยไม่เคยสนใจที่จะคิดว่าเราจะมาแชร์ resource กันอย่างไรที่ทำให้เกิดขึ้นเหตุผลที่ผมพูดนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยมีโอกาสเริ่มทดลองแนวคิดอันนี้เนี่ยเพื่อพายสู่การทำให้กลุ่มพวก CIO CEO ทั้งหลายให้เข้าใจจริงๆว่าคำว่า transformation หรือปฏิรูปนั้นคืออะไรนะครับเราจัดเป็นเวิร์กช็อปเพื่อให้ท่านเหล่านี้ได้ตระหนักถึงความหมายของ transformation ภายใต้ยุทธศาสตร์ Digital Economyทันทีที่แนะนำวิธีการแชร์รีซอสเอารีซอสที่มีอยู่ในมารีคอมไบน์กันเพื่อที่จะ move ต่อไปข้างหน้าเนี่ยทุกคนถึงได้ตระหนักบอกว่าเออจริงเรื่องของการทำงานร่วมกันเนี่ยจะตอบโจทย์ได้ทันทีเลยว่าสุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเฉพาะเรื่องคนนะคุณพงศักดิ์อย่าไป overlook เพราะวันนี้เนี่ยต่างคนต่างมีความรู้มหาศาลและคนไทยที่เก่งๆมีเยอะเลยปัญหาคือวันนี้เนี่ยเราไม่มีมาตรการในการที่เอาคนเหล่านี้มาทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ที่ปัญหาอยู่ที่ว่าถามว่าทำไมถึงต้องทำงานร่วมกันจุดประเด็นก็คือว่าคนที่เป็นตัว organize เนี่ยจะต้องสามารถที่มีคำตอบได้ว่าทำไมคนที่มาร่วมกันแล้วทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรต้องพยายามที่จะหาคำตอบได้นะครับว่าคุณพงศักดิ์กับผมจะมา collaborate กันเนี่ยคุณพงศักดิ์จะได้อะไรและผมจะได้อะไรสุดท้ายเราเป็นคนนะครับเป็นมนุษย์ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ultimate goal ก็คือว่าผมจะได้อะไรไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินนะฮะไอ้คำว่าได้อะไรไม่จำเป็นตัวเงินแต่ว่ามันต้องมีคำตอบให้ได้เมื่อลองไปคิดอย่างนั้นนะครับว่า ทุกโครงการเนี่ยอย่ารองบประมาณอย่ารอว่าจะต้องมีเงินมีทองถึงจะขับเคลื่อนได้แต่ถ้าเรามีจิตในเรื่องของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้จะต้องขับเคลื่อนไปได้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าจุดที่จะเริ่มต้นเพื่อผลักดันตัวนี้ต่อเนี่ยเป้าหมายที่เป็น priority ต้องชัดเจนตอนนี้เราได้กรอบทั่วๆไปแล้วตอนนี้ต้องลงลึกไปถึงเรื่องของ action plan ในระดับของโครงการนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์มนุษย์นะครับขออนุญาตให้ท่านดร.ศักดิ์นะครับช่วยขยายความตรงนี้หรือว่าแนะนำว่าตรงเนี้ยเราท่านเห็นภาพแล้วล่ะว่ายุทธศาสตร์เราจะไปอย่างนี้นะครับทีนี้ในฐานะว่าผมเชื่อว่าต่อไปผมคงต้องพึ่งบริการของทาง EGA นะในฐานะว่าอยู่เชียงใหม่ครับคือในบทบาทของเราในเรื่องของบริการภาครัฐนี่ก็จะทำให้ออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ให้ง่ายๆในการให้พูดง่ายว่าผู้ใช้บริการให้ง่ายมากขึ้นนะก็ถ้าไม่มีอะไรผิดนะผิดพลาดนะปลายปีนี้นะครับไอ้เว็บที่จะให้คนที่จะตั้งธุรกิจในประเทศไทยนะจะเป็นซิงเกิลวินโดว์เรียกว่าบิสพอร์ทัลนะผมก็ถามทีมว่าเอ๊ะแล้วคนที่เชียงใหม่สมมติจะตั้งธุรกิจเนี่ยกรอกเว็บไซต์เนี่ยได้ครับต่อไปท่านจะตั้งธุรกิจจดทะเบียนการค้าขอผู้ภาษีแรงงานขอน้ำประปาขอไฟจะผ่านวินโดว์ดีกว่าพอดีท่านรองนายกสั่งมา
นะอันนี้ก็จะใช้ได้หมดอันนี้ก็จะเป็นบทบาทสรอในแง่ที่เราไปคุยกับหน่วยงานส่วนกลางแล้วทำให้ทั้งประเทศมันง่ายแต่อีกบทบาทนึงก็คือเรื่องของ Open Data ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าเราได้มีการทำงานร่วมกับทางเครือข่ายภาคเอกชนนะอย่างล่าสุดเนี่ยฮะที่กรุงเทพเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าทำเรียกว่าก็ตั้งชื่อเป็นยุพินยุพินก็คือระบบที่ให้คนกรุงเทพเนี่ยดาวน์โหลดข้อมูลแอปตรงนี้ไปแล้วก็คุณเดินไปไหนกรุงเทพแล้วคุณถ้าเกิดเจอฝาท่อน้ำเสียถ่ายรูปมาแล้วมันก็จะไปกดพินนะบนนี้เชียงใหม่ดร.ณรงค์สดไหมฮะเดี๋ยวผมจะชวนมาทำที่นี่เขาเรียกว่าเป็นการแฮกซิตี้แฮกเอาคนที่เนี่ยมาแล้วก็แฮกข้อมูลนะฮะคำว่าแฮกมันเนี่ยมันเป็นขโมยนะฮะดูที่ปัญหาคืออะไรเราจะทำอย่างไรแล้วทำให้เกิดความมีส่วนร่วมเหมือนที่อาจารย์มโนพูดเนี่ยทำยังไงจะให้เกิดตรงนี้ก่อนไม่ต้องทำยิ่งใหญ่ฮะไม่ต้องไปรองบประมาณไม่ทำได้เลยครับนะฮะแล้วมันจะเกิด awareness มันจะเกิดความมีส่วนร่วมเกิดความตื่นตัวเกิดขึ้น start small ก่อนครับไม่ต้องไปคิดอะไรใหญ่นะครับผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะร่วมกันทำได้นะฮะในการที่เอา data มาช่วยนะครับอันนี้คือผมคิดว่าน่าจะทำได้เลยขอบพระคุณนะฮะตอบท่านแล้วก็ในรวมกันนี้เชียงใหม่เราสนอยู่แล้วฮะมีทางจังหวัดมาด้วยนะฮะเดี๋ยวคิดว่าท่านผู้ว่าน่าจะสนใจตรงนี้ในเรื่องของแอปยูพินจริงๆเคยได้ยินมาบ้างนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเปิดบริการที่เชียงใหม่หรือยังนะฮะของเราก็จะมี police eye ใช่ไหมฮะของ police eye ของภาค5ของอะไรต่างๆแต่วันนั้นทำอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดนิดนึงนะฮะเรียนเชิญดร.ณรงค์ครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรารับหมดนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาติดต่อเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น IBM ก็บอกว่าวัดสรรดีแล้วก็วัดสรรไม่ใช่ว่าเป็นร้านขายอะไรนะฮะมันเป็นซอฟต์แวร์นะฮะที่จะมาช่วยแล้วก็เดี๋ยว Cisco ก็มา Huawei Hitachi Mitsubishi อีกเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ผมอยากพูดในกรอบของการเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือเนี่ยเราเองเนี่ยอาสาขึ้นมาเป็นศูนย์กลางในการประสานสำหรับคนที่อยู่ในสนามรบคนที่จะสร้างรถให้วิ่งบนถนนดิจิทัลซึ่งที่ผ่านมาเหลือเชื่อนะฮะต่างคนต่างอยู่อย่างที่ว่ากระจัดกระจายโดยไม่รู้อยู่ไหนอาจารย์มนูท่านพูดว่าอยู่ไหนอะจะได้ดึงมาสักทีเพราะเราก็อาสามาpriority แรกเนี่ยที่โครงการนี้ประสบความสำเร็จต้องหาคนที่ขับรถเป็นคนที่สร้างรถได้แล้วเอามาวิ่งนำร่องก่อนไม่ว่าจะเป็นแรงงานดิจิตอลเมื่อได้แรงงานมาแล้วเนี่ยต้องมาจัดชั้นว่ามาตรฐานวิชาชีพ career path เขาเนี่ยคนไหนเป็นขั้นเทพผมพบว่าเนี่ยแม้แต่กรรมการของเราเองเนี่ยสมาคมเนี่ยตอนนี้ทะลุพันร้านค้าร้านอาหารไปแล้วแอปพลิเคชันนะฮะทะลุพันไปละดังนั้นส่วนในส่วนของผมและพาร์ทเนอร์เนี่ยทำแลบทางด้านโรงพยาบาลแลบเลือดเนี่ย70แห่งทั่วประเทศเนี้ยใครก็ไม่รู้กำลังขึ้นระบบคลินิกที่อุดรอยู่ใครก็ไม่ทราบแล้วก็เราอยู่ชั้นไหนเราก็ไม่มีใครรู้ภาครัฐก็ไม่รู้ว่าผมเทพไหมหรือว่าอยู่แค่ชิวๆกลางๆถ้าเรามาจัดทับให้ดีนะครับว่าแรงงานอยู่ไหนมาถามวิชาชีพและจัดชั้นแล้วเนี่ยแล้วคนที่รอโอกาสล่ะต้องมี innovation center นั้นตรงนี้ innovation center ต้อง start up ต้องเริ่ม initiate ต้องเริ่มต้นเลยนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยขุมกำลังตรงนี้พอไหมผมว่าพอใช้ได้นะแต่ภาครัฐเนี่ยต้องเป็น open data ต้องเป็น data center นะครับที่จะรับในเรื่องของการประสานความร่วมมือต่างๆแล้วมาแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนานำร่องอีกโครงการแก้ปัญหาและพัฒนานำร่องหนึ่งเรื่องเกษตรเชียงใหม่ตอนนี้ลำไยเห็นไหมฮะลำไยตอนนี้นำร่องไปละประชารัฐนะฮะแล้วเราหลังจากลำไยมันจะมีอะไรอีกต่อเนื่องไปแล้วปีหน้าก็มาวงเวียนวงจรมันจะมาอีกเรื่อยๆจากลำไยและข้าวมั้งฮะแล้วก็ควรจะมีตลาด e-portal market นะลิงก์เกจไปเลยนะครับซึ่งคุณวิโรจน์ก็ทำอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกท่องเที่ยวเนี่ยของซิป้าก็ไม่ต้องรองบมีงบอยู่แล้วทำเลย Thailand I Love You เมื่อก่อนทำเชียงใหม่ I Love You นะฮะแอปพลิเคชันช่วยธุรกิจในช่วยภาคอำนวยความสะดวกของภาคการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็
เชียงใหม่มีปัญหาเยอะที่สุดก็คือว่ามีรถส่วนตัวเยอะขนส่งสาธารณะไม่ครอบคลุมดังนั้นเชียงใหม่อูเบอร์ท้าทายไว้เลยแอปไหนจะขึ้นมาหรือว่าต้องรออูเบอร์ของเขามาเหมือนแกรฟที่เหมือนที่กรุงเทพนะฮะซึ่งการรับอีกอันนึงก็คือด็อกเตอร์ออนคอลนะฮะด็อกเตอร์ออนไลน์ที่คอนซัลท์เพราะว่าเรามีเราได้รับเกียรตินะฮะเชียงใหม่นะฮะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าจังหวัดอื่นหมดเอ้าทำไมเป็นงั้นน่ะก็ลองสเตเยอร์ไงจากต่างประเทศเขาชอบมากเลยเชียงใหม่นะครับแล้วการพัฒนาเครื่องมือเครื่องไม้ให้แทนคน e-parking นะฮะผมทำร่วมกับสวทน.กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาระบบเซ็นเซอร์ที่เหมือนในเซ็นทรัลตอนแรกพัฒนาบอกว่าเซ็นเซอร์ตัวแค่นี้จะเล็กกว่าของเซ็นทรัลติดแล้วก็แทร็กรถแล้วก็สะท้อนกลับไปเป็น LED สีแดงมีคนตรงนั้นตรงนี้ละอันนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมีโชคพลาซ่าปรากฏว่าไปแทร็กได้ไปเปิดรหัสสีได้ถึง 2,000 สีเอามาเล่นอะไรได้อีกเยอะแยะเลยแล้วกล่องที่โปรโตไทป์ที่คาดว่าขนาดนี้กลายเป็นกล่องขนาดนี้เพราะระบบจริงๆของเรานะเราต้องมันมีแกปอยู่ที่ต้องรอการพัฒนานะครับแล้วก็ปัญหาจากเราไม่มีพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้ามีอย่างนี้ก็จ้างเลยในนิคมอุตสาหกรรมเขามีบริษัทของญี่ปุ่นนะครับที่ทำแผ่นปริ้นอะไรต่างๆมาเยอะแยะถ้าลิงก์ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วผมเชื่อว่ามันช็อตคัดต่อยอดและสามารถดำเนินการPriority ที่คุณพงศักดิ์พูดเนี่ยมันดำเนินการได้เลยนะครับแล้วก็ควิกวิน5เดือน6เดือนเนี่ยประสบความสำเร็จปุ๊บแล้วจะต่อยอดยังไงแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนใครจะมี Angel Fund มาลงทุนใครอยากจะทำธุรกิจในด้านนี้ก็รอไปที่ Innovation Center ที่จะจัดตั้งขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะมันเริ่มต้นได้เลยทันทีเลยนะรองบอย่างเดียวแต่ไม่รองบด้วยเพราะว่าในภาคเอกชนก็เดินไปก่อนหลายส่วนนะครับในส่วนสถาบันศึกษานะฮะอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็คู่ก็ทำงานไปด้วยกันเมื่อวานเห็นเลยฮะท่านรองนายกสมคิดท่านบูรณาการทั้งสองกระทรวงส่วน ICT กับกระทรวงวิทยาศาสตร์อันนั้นกระทรวง ICT นะฮะท่านต้องจัดชั้นพวกเรานักรบแล้วสนับสนุนซอฟต์แวร์ไทยได้แล้วทุกวันเนี่ยซอฟต์แวร์ไทยนะฮะกับบอกว่าสู้ของทางต่างชาติไม่ได้เนี่ยคุณแจ็คกรุณสวัสดิ์นั่งเนี่ยสุดยอดคนหนึ่งเลยนะฮะทำแอปสำหรับemergency system ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเนี่ยผมขอเท่านี้ครับท่านดร.ณรงค์นะครับคนสุดท้ายท่านบอกขอ2นาทีผมให้2นาทีครึ่งนะครับเรียนเชิญคุณมาตินครับคุณคงศักดิ์ใจดีครับแต่ถ้า3ก็อย่าว่านะครับก็ผมคิดว่าทุกคนก็เห็นด้วยว่าเรื่องของ collaboration เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ง่ายนะครับสำหรับคนเชียงใหม่นะครับเพราะว่าผมว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่ทำให้ต่างคนต่างอยู่ได้ง่ายนะครับต่างกลุ่มก็ทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นว่าการบูรณาการในเชียงใหม่เนี้ยก็ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายหลายงานนะครับเราก็อาจจะต้องขอให้ทางส่วนกลางก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะไปเชื่อมโยงแล้วก็ทำงานร่วมกับหลายในหน่วยงานในเชียงใหม่มากขึ้นนะครับแม้กระทั่งอีเวนต์นี้หลายหน่วยงานในเชียงใหม่ก็ทราบค่อนข้างช้าว่ามีมาเราก็อยากจะมาช่วยดึงกลุ่มของเขาเข้ามานะครับแต่ว่ากว่าจะรู้ตัวก็ค่อนข้างจะเลทค่อนข้างจะสายนะครับจริงแล้วก็เชียงใหม่อาจจะยังเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแต่มีกลุ่มมากมายที่อยากจะมาร่วมมือเราก็ต้องการการเลี้ยงการเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่ใหญ่ที่กรุงเทพนะครับผมคิดว่าเชียงใหม่เราก็มีคนสมาร์ทนะครับแต่บางทีเราก็ยังมีโอกาสเรียนรู้จากเมืองอื่นด้วยผมเองก็อยากจะเชิญกลุ่มที่คนเก่งมาที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้คนเก่งก็มีการขยับตัวพอสมน่าสนใจพอสมควรผมเองก็กำลังคุยกับในกลุ่มว่าเราก็น่าจะเชิญกลุ่มนั้นมาที่ซิงคอนแกนนะครับว่าเขาทำอะไรมาร่วมตัวกันได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มาพัฒนาอะไรได้บ้างผมอยากจะให้ที่ตะกี้ท่านก็บอกว่าแฮกนะครับ
แสดงว่าก็เชียงใหม่ก็มีบ้างแล้วทาง TCDC ก็จัดเรื่องของ Design Thinking เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เอาเรื่องของ IT เทคโนโลยีเข้ามาช่วยยังไงแต่ว่าผมว่าจริงแล้วมันเริ่มต้นจาก Design Thinking ก็เอาเรื่องของเทคโนโลยีมาเสริมเข้าไปเราจะแก้ปัญหาด้วยกัน Open Cup Competition ครับที่ทำให้ Startup Scene กับ Designer กลุ่มต่างๆในเชียงใหม่ก็มาแก้ปัญหาในเมืองอันนี้ก็จะเป็น collaboration กับภาครัฐภาคการศึกษากับ startup scene อีก collaboration หนึ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือมหาวิทยาลัยเรามีเยอะอยากจะให้เป็นพี่เลี้ยงของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพภายในเพราะว่าผมเป็นห่วงว่าถ้าเรามีข้อมูลเยอะเอกชนก็พร้อมที่จะช่วยแต่บางอย่างก็คงยังอยากจะต้องบริหารแล้วก็ตัดสินใจด้วยหน่วยงานของภาครัฐถ้าตอนนี้เจ้าหน้าที่อาจจะมี ICT skill ที่จำกัดนะครับเราอาจจะต้องไปให้เปิดคอร์สแล้วก็มีการเข้ามาช่วยทั้งระดับอำเภอเทศบาลต่างๆนะครับเชียงใหม่ตอนนี้ประกอบด้วยเทศบาลหลายๆเทศบาลนะครับเทศบาลที่เราเข้าใจมันก็แค่พื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับก็นั่นก็เราจะทำยังไงให้ศักยภาพในหน่วยงานภาครัฐสูงขึ้นก็จะได้แบบมีอะไรดีๆออกมาสุดท้ายเป้าที่ควรจะตั้งไว้ก็คือปีหน้าถ้าเราจัดอีเวนต์นี้ผมหวังว่าจะมีอีเวนต์นี้อีกนะครับทุกปีนะครับอย่าให้มันเป็นครั้งเดียวนะครับต้องเป็นอีเวนต์แบบนี้ทุกปีนะครับเป็น annual ก็คือปีหน้าวันนี้มากันประมาณ150คน150คนนี้ก็ทั้งเอกชนคนทั่วไปจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาครัฐผมว่า 70% 80% ก็ยังสงสัยว่า A Smart City เขาจะได้อะไรภายใน12เดือนเราต้องทำให้ทุกท่านอย่างน้อย 80% ของท่านเข้าใจว่าในแต่ละกลุ่มของท่านน่ะเรามีการร่วมมือกับกลุ่มอื่นและก็สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มคุณยังไงคุณเป็นผู้ประกอบการรายเล็กในทำการค้าขายในตลาดหรือว่าคุณเป็นเอกชนหรือคุณเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐมันน่าจะมีอะไรให้คุณเห็นชัดเจนว่า Smart City Initiativeสำหรับคุณมันไปสร้างประโยชน์ยังไงเพราะนั้นถ้าไม่อย่างนั้นนะผมว่ามันอาจจะยากที่จะสร้างกระแสแล้วก็โมเมนตัมแล้วก็ justify คือหาเหตุผลที่จะต้องมาให้งบเพิ่มเติมทุกปีนะเพราะว่าการพัฒนานี้มันไม่ใช่งบปีเดียวนะครับมันก็ต้องทุกปีถ้าคนไม่เห็นประโยชน์แล้วผมก็อยากจะให้มันมีแบบ 80% ในปีหน้าต่อว่าตอนนี้เราเข้าใจแล้วเราก็เห็นกับตัวเองว่ามันอาจจะเป็นเล็กๆแต่ว่าอันนี้ก็คือเรา smarter ขึ้นนะครับขอบคุณครับกับขอบพระคุณคุณมาตินนะครับก็เป็นที่เรื่องน่ายินดีนะครับผมคิดว่าวันนี้ข้อมูลในการเสวนาน่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับหลายๆท่านเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการรายงานเรื่องของเสวนาในเรื่องของ Northern Digital Workforce ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต่อจาก Smart Cityนะครับก็ขอบพระคุณในโอกาสนี้ในนามของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับวันนี้มาในนามกระทรวงไม่ได้นามสิบป้านะครับขอไปนะครับก็ขออนุญาตขอบพระคุณนะครับคุณมาตินเฟนกี้สตาร์ริงกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์นะครับขออนุญาตเสียงปรบมือคุณมาตินนะครับท่านต่อไปขออนุญาตขอบคุณทางดร.ณรงค์ตนานุวัฒน์นะครับประธานกิติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นายกสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลภาคเหนือหรือเอ็นเดียนะครับท่านต่อมาท่านดร.มนูอรดีนนเชษนะครับท่านมีหลายตำแหน่งนะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ท่านสุดท้ายนะครับท่านดร.ศักดิ์เสกสุดขุนทศนะครับผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐหรือตำแหน่งเดิมนะฮะโอเคก็คือขออภัยครับเนี่ยนะฮะก็คือทาง ETA นะครับก็หวังว่าวันนี้เองนะครับหลายๆภาคส่วนนะฮะก็มีทั้งนักศึกษาทั้งภาคเอกชนนะครับภาครัฐเนี่ยได้เข้ามาคุยในเรื่องของตัวเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้นะครับตอบคุณมาตินนะครับว่าในการที่จะเป็นเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ที่อยู่อย่างยั่งยืนหรือจะคุยในภาษาเราก็อยู่อย่างกินอะไรนะอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขนะครับตามนโยบายของภาครัฐนะครับจะขึ้นกับความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคนในที่นี้ก็คือพวกเราในที่นี้พวกท่านด้วยนะครับเราเองเราก็จะมีโครงการต่างๆนะฮะซึ่งจะต้องจับต้องเป็นรูปธรรมได้นะครับแล้วก็หวังเชื่อแน่นอนว่าเชียงใหม่เราก้าวมาสู่ในเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะครับอย่างแน่นอนโดยเฉพาะต่อในนโยบายของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 ท่านอาจารย์มนูได้พูดแล้วว่าเราก็จะเป็นเชียงใหม่ 4.0 เพื่อตอบสนองในการที่เราเป็นเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้อย่างยั่งยืนครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณครับนี่
ขออนุญาต